นี้ผมก็ถือโอกาสนะครับว่าเรามาแลกเปลี่ยนความรู้กันแล้วกันนะครับมันก็จะค่อนข้างแปลกหน่อยนะครับว่าผู้จัดแล้วก็ผู้ร่วมบรรยายเนี่ยมาทางสายวิศวะนะแต่มันเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพไอ้ที่มาที่ไปเนี่ยคือไอ้ตัวนี้มันเป็นเรื่องอะไรที่มันใกล้ตัวนะครับซึ่งผมจะขอโอกาสนี้ในสรุปเป็นหัวข้อใหญ่ๆสัก 3-4 หัวข้อนะฮะหัวข้อแรกก็คือเรื่องเกี่ยวกับปัญหาทำไมไอ้เรื่องมะเร็งเนี่ยมันเป็นปัญหาซึ่งจริงๆมันเรื่องใหญ่มากนะครับแต่ว่าไม่มีใครเอามาพูดกันเลยนะครับมันเหมือนกับอะไรที่หมกไว้ใต้พรมนะครับอันนี้เป็นเรื่องจริงเลยนะครับหลังจากเรารู้เรื่องปัญหาแล้วเราก็มาดูวิธีทางหนทางที่ประยุกต์นะครับทางด้านวิศวกรรมมาในการที่จะป้องกันนะเรื่องของเรารู้แล้วเนี่ยว่ามันมาจากไหนนะเราก็จะไปป้องกันเกี่ยวกับการที่เราจะหลีกเลี่ยงเรื่องของมะเร็งและส่วนหัวข้อที่3นี่ก็เป็นหนทางต่อสู้ต่อต้านกับโรคมะเร็งเนี่ยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ใหม่นะครับอันนี้ก็ถือโอกาสว่าเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้กันแล้วกันนะครับว่าถ้าคนที่เป็นมะเร็งแล้วเนี่ยการป้องกันคงไม่ทันแล้วเป็นไปแล้วแต่เราจะต่อสู้กับมันได้ยังไงนะก็จริงมะเร็งเนี่ยพูดภาพรวมก่อนนะฮะไอ้เซลล์มะเร็งเนี่ยนะครับถ้าหากว่ามันไม่โตขึ้นนะคือว่าคนที่เป็นแล้วมันไม่โตขึ้นแล้วก็ยังไม่แพร่กระจายไปอวัยวะส่วนอื่นเนี่ยเราก็อยู่กับไอ้มะเร็งนี่ได้นะถ้ามันไม่โตแล้วก็มันไม่แพร่กระจายคราวนี้จะทำอย่างไรอันนี้ก็คือวันนี้ที่เราจะมานั่งคุยกันนะครับในการเสวนานะครับจะขอเริ่มจากกราฟตัวนี้นะครับใช้เวลาสั้นๆนะฮะดูผมจะอธิบายมันจะมีอยู่ทั้งหมด4อันนะอันแรกสีฟ้าเนี่ยนะครับเป็นมะเร็งและเนื้องอกทุกชนิดสีส้มก็เป็นอุบัติเหตุและการตายเป็นพิษแล้วก็สีแดงเนี่ยเป็นโรคหัวใจนะฮะแล้วก็สีม่วงนี่ออกมาเป็นโรคปอดและโรคอื่นๆของปอดนะครับกราฟแนวนอนเนี่ยนะแนวนอนนี่ก็คือเป็นปีจำนวนปีนะครับแกนตั้งนี่เป็นอัตราการเสียชีวิตของคนต่อประชากรแสนคนไอ้ที่เอาปีมาเทียบกันได้นี่เนื่องจากว่าเขาเฉลี่ยมาต่อแสนนะฮะไม่ใช่ว่าคนมันเกิดมากถึงตายเยอะนี่ไม่ใช่นะฮะอันนี้เราเฉลี่ยมาเป็นแสนนะอันนี้ตั้งแต่ปีเขาแสดงให้ตั้งแต่ปี2537จนถึง2560นะอันนี้กราฟนี่มาจากรายงานสถิติของสาธารณสุขนะจากสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุขนะครับเกณฑ์สีฟ้านะครับตั้งแต่ปี42มาเนี่ยมันเป็นอันดับหนึ่งมาตลอดเลยนะจนถึงปี60นะฮะกราฟมันขึ้นมาเรื่อยตลอดเลยนะครับอันนี้ต่อไปอันนี้เอามาเปรียบเทียบกันระหว่างปี57กับ61นะครับอันนี้โฟกัสมาที่จุดนี้นะก็เช่นเดียวกันนะต่อประชากรแสนคนจะเห็นว่าอันดับหนึ่งนะครับมะเร็งทุกชนิดนะครับปี61นี่ก็คือ120คนต่อประชากรแสนคนอันดับ2โรคหลอดเลือดในสมองนะครับอันดับ3เป็นโรคเกี่ยวกับโรคปอดนะปอดอักเสบอันดับ4โรคหัวใจขาดเลือดอันดับ5อุบัติเหตุจากคมนาคมขนส่งทางบกก็คืออุบัติเหตุทางรถยนต์นะครับไอ้กราฟนี้แสดงอะไรครับแสดงชี้ให้เห็นว่าอัตราการเสียชีวิตของคนไทยเนี่ยนะในอดีตเรานึกว่าเสียชีวิตอันดับหนึ่งนี่อุบัติเหตุไม่ใช่นะอันดับหนึ่งกับอันดับห้านี่ต่างกันห้าเท่ากว่าแล้วห้าเท่ากว่านั่นหมายถึงว่าคนเสียชีวิตจากมะเร็งเนี่ยมากกว่าอุบัติเหตุประมาณห้าเท่ากว่าแล้วถึงปัจจุบันนี่ห้าเท่ากว่าเลยนะเราก็จะมีการรณรงค์มากเลยนะฮะเสียเงินเป็นหลายร้อยล้านเนี่ยรณรงค์เนี่ยนะครับในเรื่องอุบัติเหตุเนี่ยแต่ว่าเท่าที่ทราบเรื่องของมะเร็งนี่ไม่ได้ความสนใจเท่าไหร่ไม่มีการลงอะไรเลยนะก็ปล่อยไปเงียบๆนะฮะอันนี้อันหนึ่งที่น่าสนใจนะครับอันนี้น่าสนใจมากเป็นพื้นฐานก่อนนะให้เป็นเกร็ดความรู้นะฮะมะเร็งเนี่ยที่เสียชีวิตเนี่ยนะหลายคนอาจจะบอกว่ามาจากการบกพร่องทางพันธุกรรมจากสถิติแล้วก็จากงานวิจัยเขาคอนเฟิร์มเลยนะฮะว่า 5-10% เท่านั้นนะที่เสียชีวิตที่เป็นมะเร็งเนี่ยเนื่องจากทางพันธุกรรมคือมีพ่อแม่เป็นญาติพี่น้องเป็นปู่ย่าตายายเนี่ย
แค่ 5-10% เองแต่สาเหตุอื่นอีก 90-95% นี่มาจากปัจจัยภายนอกนะครับอันนี้แน่นอนเลยนะครับว่าคอนเฟิร์มเลยว่าอันดับหนึ่งนี่มาจากอาหารการกินนี่แหละครับรองลงมาก็สูบบุหรี่นะการติดเชื้อนะโรคอ้วนการดื่มแอลกอฮอล์แล้วก็สิ่งแวดล้อมตอนหลังๆเราจะได้ยินเห็นว่าคนที่เสียชีวิตจากมะเร็งนี่เขาอาจจะไม่ใช่คนที่สูบบุหรี่หรือดื่มเหล้าเลยนะอันนี้มาดูตัวเลขนะครับตัวเลขที่เป็นข้อมูลยืนยันนะครับจาก 2,561 เนี่ยนะครับคนไทยเสียชีวิตจากมะเร็งนะครับ 114,199 รายปี 2,563 เสียชีวิตจากมะเร็งนะฮะ 124,866 รายอันนี้มันชี้อะไรครับอย่างปัจจุบันเนี่ยเราเจอปัญหาเรื่องโควิดใช่ไหมครับ2ปีกว่าเนี่ยคนไทยเสียชีวิตจากโควิดนี่ถึงวันนี้ประมาณ 25,000 คน2ปีกว่านี่นะแต่มะเร็งปี63นี่ปีเดียวเสียชีวิต 124,866 รายซึ่งมันเป็นอะไรที่ถึงจุดวิกฤตนะฮะแล้วก็เราทุกคนเนี่ยมีอัตราเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งกันพอๆกันนะฮะทุกอาชีพนะครับอันนี้ทุกอาชีพไม่มีอาชีพไหนที่ว่าแม้กระทั่งอันนี้อาจจะพูดเลยไปนิดหนึ่งทางการแพทย์เหมือนกันหมอนี่ก็เสียชีวิตจากมะเร็งอันดับหนึ่งเหมือนกันนะครับคราวนี้มาดู5อันดับแรกของการเสียชีวิตจากมะเร็งอันดับหนึ่งก็คือมะเร็งตับมะเร็งตับนี่อันดับหนึ่งแล้ว20%อันดับสองก็เป็นมะเร็งปอดนะครับอันดับสามก็ breast cancer ก็มะเร็งเต้านมนะครับอันดับสี่อันดับห้าก็เป็นมะเร็งเกี่ยวกับมะเร็งลำไส้นะครับห้าอันดับแรกนี่เสียชีวิตไปประมาณ50%นะครับของที่เสียชีวิตทั้งหมดนะครับในปี2563นะครับแน่นอนอาหารการกินนี่มันก็มีหลากหลายนะครับอันนี้ก็เป็นเอกสารของทางองค์การอนามัยในโลกนะอนามัยโลกเกี่ยวกับสารที่ก่อมะเร็งแน่นอนนะฮะไอสารที่เรียกว่าโพสิตมีดนะอย่างเช่นไส้กรอกซาลาลี่ซาลามี่นะเบคอนอะไรเนี่ยก็เหนียวนำที่จะทำให้เกิดเป็นมะเร็งได้พวกเนื้อแดงนะพวกวัวพวกหมูอะไรเนี่ยนะครับหรือว่าแกะเนี่ยก็แต่ว่าความรุนแรงมันอยู่ในระดับรองลงมาวันนี้เรามาพูดเกี่ยวกับอัลฟาท็อกซินซึ่งเป็นสารก่อมะเร็งที่ร้ายแรงที่สุดนะอันนี้จะเอกสารขององค์การอนามัยโลกนะครับเรานี้เราจะมาโฟกัสกันไอ้ที่มันร้ายแรงที่สุดก่อนนะครับอันนี้เราได้ยินมานานแล้วครับเรื่องของถั่วลิสงเนี่ยตั้งแต่สมัยเรียนหนังสือมาแล้วครับสารก่อมะเร็งตัวนี้เราคุ้นมากเลยนะชื่ออัลฟาท็อกซินอีกตัวนึงอาจจะหลายท่านไม่คุ้นก็คือโอคลาท็อกซินเอสารก่อมะเร็งทั้งสองชนิดนี้มันมาจากเชื้อรานะครับที่ปนเปื้อนในอาหารแห้งเกือบทั้งหมดเลยนะครับถ้าเป็นผลไม้แห้งแล้วก็กาแฟนี่ก็จะมีพบการปนเปื้อนของสารก่อมะเร็งชื่อโอคลาท็อกซินเอซึ่งตัวนี้อาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยเท่าไหร่นะครับอันนี้อันนึงเนี่ยนะอันนี้ก็พอออกตัวนิดนึงนะคือเนื่องจากว่าผมเป็นนักวิชาการก็จะพูดในแง่ของวิชาการนะมันอาจจะมีผลกระทบกับผู้ประกอบการนะแต่ว่าก็ต้องให้ความรู้กับประชาชนนะครับนะครับอย่างเช่นโอคลาท็อกซินเอที่มันปนเปื้อนในกาแฟเนี่ยที่แม้ว่ามันจะมีปริมาณน้อยมากแต่มีผลกับการก่อมะเร็งในมนุษย์เพราะว่ามันมีฮาฟไลท์ฮาฟไลท์นี่คืออะไรก็คือสมมติว่าเรารับทานกาแฟเข้าไปซึ่งมันปนเปื้อนสารก่อมะเร็งชื่อโอคลาท็อกซินเอเนี่ยนะครับอยู่ในกระแสเลือดมันใช้เวลานานถึง 35.5 วันที่ปริมาณความเข้มข้นของสารโอคลาท็อกซิน A เนี่ยจะลดลงแค่ครึ่งเดียวนะแต่คราวนี้กาแฟเนี่ยเรามันเป็นอะไรที่ต้องทานทุกวันนะเสาร์อาทิตย์ก็ต้องทานนะดังนั้นไอการสะสมไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็เลยถึงมีผลที่ทำให้เป็นสารก่อมะเร็งที่ร้ายแรงระดับหนึ่งนะครับแต่อย่างไรก็ตามอันดับหนึ่งก็ยังเป็น
อะฟลาโทกซินอยู่นะคราวนี้มาดูในโลกความเป็นจริงนะในโลกความเป็นจริงดูซ้ายมือก่อนนะฮะซ้ายมือนี้อันนี้เป็นบทความที่ทำที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับเมื่อปี2016นะครับชื่อ Exposure Assessment of Aflatoxin in Thai Peanut Consumption นะก็คือเขาไปสำรวจสารก่อมะเร็งที่ชื่ออัลฟาท็อกซินเนี่ยที่อยู่ในถั่วลิสงนะครับจากตัวอย่างถั่วลิสงนะครับ60ตัวอย่างจากตลาดค้าส่งและค้าปลีกในกรุงเทพนะอันนี้เอาในกรุงเทพก่อนพบว่า 100% เลยถั่วลิสงบดคั่วบดเนี่ยแล้วก็ถั่วดิบเนี่ย 80% เนี่ยปนเปื้อนสารก่อมะเร็งที่ชื่ออัลฟาท็อกซินเนี่ยในปริมาณสูงนะครับสูงสุดที่เขาวัดได้คือ362ไมโครกรัมต่อกิโลมีค่าเฉลี่ยใน60ตัวอย่างนี้คือ68ไมโครกรัมต่อกิโลจริงๆแล้วมันมีมาตรฐานนะว่าถ้าหากมันปนเปื้อนเกิน20ไมโครกรัมที่เป็นโททอลนะโททอลของไอ้อัลฟาทอกซินอัลฟาทอกซินนี่มันมี4ตัวนะมี B1 B2 G1 G2 ถ้าโททอลนี่เขายอมได้20ไมโครกรัมแต่ถ้าเป็น B1 อย่างเดียวเนี่ยอัลฟาทอกซิน B1 ยอมได้แค่5ไมโครกรัมพอดูตัวเลขนี้มันขึ้นไปเป็น10เท่าแล้วนะเป็น10เท่าส่วนรูปขวามือนี่ก็ทำที่ประเทศไทยนะครับเรื่องของอันนี้เข้าไปดูเมล็ดกาแฟนะเมล็ดกาแฟไอ้กาแฟสดเนี่ยนะฮะจากตัวอย่างเมล็ดกาแฟ64ตัวอย่างเนี่ยที่เอามาวิเคราะห์นี่พบว่า 98% เนี่ยมันปนเปื้อนสารก่อมะเร็งที่ชื่อโอคาท็อกซิน A นะอันนี้ก็มี2ตัวนะที่บ้านเราก็จะมีอาราบิก้ากับโรบัสต้าอาราบิก้านี่ปลูกทางภาคเหนือนะส่วนโรบัสต้านี่ก็ปลูกทางภาคใต้ซึ่งปริมาณเนี่ยถ้าเอามาตรฐานของในยุโรปเนี่ยก็ยอมได้อยู่ที่แค่2ไมโครกรัมนะที่เป็นกาแฟสำเร็จรูปอันนี้ก็ถามว่าเอ้าแล้วอัลฟาท็อกซินนี่เรารู้ว่ามันร้ายแรงอ่ะแล้วไม่มีอะไรแล้วมันก็มีกฎหมายนะกฎหมายซึ่งเรียกว่าเป็นกฎหมายมาตรฐานสินค้าบังคับนะฮะสินค้าบังคับเรื่องถั่วลิสงเนี่ยเรื่องอัลฟาท็อกซินเนี่ยนะครับก็คือว่าถ้าหากว่าเรามีถั่วลิสงแล้วก็มันปนเปื้อนนะเกินอย่างโททอลก็คือ20ไมโครกรัมแล้วก็ถ้า B1 เนี่ยไม่เกิน5ไมโครกรัมจากมาตรา75เนี่ยมีโทษนะมีโทษเป็นอาญาเลยนะครับคือจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 300,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับอันนี้กฎหมายนี้ประกาศใช้ตั้งแต่ปี2558แล้ว59ฮะเพราะใช้เวลาอีก1ปีในการบังคับใช้เนี่ยปัจจุบัน2565แล้วผ่านมาประมาณ6ปี7ปีก็ยังไม่ได้เอากฎหมายตัวนี้มาใช้เลยนะครับนี่มาดูอันนึงถ้าเราสามารถจะทำอันนี้เป็นงานวิจัยนะเดี๋ยวผมจะค่อยๆอธิบายนะอันนี้งานวิจัยที่เราทำเราก็ใช้เทคโนโลยีที่เรามีเนี่ยเราสามารถทำถั่วลิสงเนี่ยนะไอพีนัทเนี่ยอันนี้เราส่งทดสอบที่เซ็นทรัลแล็บนะเซ็นทรัลแล็บเป็นแล็บกลางของประเทศไทยเราสามารถจะทำถั่วลิสงเนี่ยนะให้สารก่อมะเร็งที่เรียนตั้งแต่แรก B1 B2 G1 G2 เนี่ย not detect ก็คือเป็นศูนย์เลยนะเป็นศูนย์ก็คือเครื่องวัดไม่เจอนะฮะอันนี้เราจะมาคุยเรื่องนี้ว่าเราใช้เทคโนโลยีอะไรที่จะสามารถทำเอาถั่วลิสงเลยเนี่ยที่เราบริโภคกันถั่วลิสงนี่ท่านผู้ร่วมสัมมนาเคยทราบไหมว่าเราบริโภคถั่วลิสงนี่นะครับปีละนะเฉพาะประเทศไทยนะปีละ100,000ตันเราปลูกเองได้60,000ตันนะแล้วก็นำเข้าประมาณ40,000ตันจากประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยไอ้แสนกิโลนี่ไอ้แสนตันนี่ก็คือ100ล้านกิโลนะ100ล้านกิโลคนไทยมีประมาณ60ล้าน70ล้านคนเนี่ยก็คือคนหนึ่งบริโภคถั่วลิสงประมาณเกือบ2กิโลต่อปีครับอันนี้ก็เป็นงานวิจัยที่เราทำคือถ้าเราทำไม่ได้ทำถั่วลิสงอย่างเดียวเราทำมีพริกนะพริกแห้งนี่พริกแห้งนี่ก็ปนเปื้อนสารก่อมะเร็งเยอะในพงก๋วยเตี๋ยวเนี่ยที่เราตักทานทุกวันนี่นะเพราะว่ามันเป็นพวกออร์แกนิกเนี่ยในเชื้อรามันชอบนะแล้วประเทศไทยเราอยู่แถบร้อนชื้นนะครับเรามีพริกไทยด้วยนะมีพริกไทยป่นอะไรนี่นะครับเดี๋ยวแล้วเราจะคุยกันว่าเราทำยังไงได้ว่าไอ้ตัวเนี้ยที่ทั้งหมดเนี่ยเราทำเสร็จแล้วเราก็ส่งทดสอบว่า
มันไม่มีสารก่อมะเร็งนี่เลยนะครับในขณะที่ในตลาดเนี่ยปนเปื้อนมหาศาลเลยนะครับเสร็จแล้วอันนี้ยากกว่าที่เราทำก็คือต้องไปขึ้นทะเบียนนะฮะเรามีการไปขึ้นทะเบียนกับอย.นะฮะว่าอย่างเงี้ยเราที่ยากเนี่ยอันนี้ก็ขึ้นทะเบียนอันนี้เราไปขึ้นทะเบียนไอ้ Roast Peanut ก็คือไอ้ถั่วคั่วเนี่ยถั่วคั่วอบพร้อมรับทานเนี่ยนะอันนี้เราก็ไปขึ้นทะเบียนนะว่าของเราเนี่ยสามารถที่จะจำหน่ายได้นะโดยมีการขึ้นทะเบียนเรียบร้อยแล้วนะก็มีหลายตัวนะที่เราทำนะครับอันนี้ก็เป็นหน้าตาเครื่องคราวนี้ก็จะขอโอกาสบรรยายนะว่าที่มาที่ไปที่เรามาทำก็คืออันนี้ก่อนที่จะเข้านั้นเราก็เป็นจดเป็นสิทธิบัตรนะครับอันนี้จดเป็นสิทธิบัตรว่าเทคโนโลยีที่เราทำเนี่ยมันทำได้ยังไงนะครับซึ่งไอ้ตัวนี้ก็เคลมนิดนึงนะว่าเราเป็นรายแรกๆของที่เราทำได้นะอันนี้ก็เป็นจดเป็นสิทธิบัตรนะครับเรื่องว่าเราใช้เทคโนโลยีในการควบคุมสภาพอากาศเพื่อทำแห้งพืชผลการเกษตรหลังการเก็บเกี่ยวเพื่อเก็บรักษาและเพื่อเก็บรักษาทำแห้งให้ปลอดสารก่อมะเร็งที่มาจากเชื้อรานะครับจริงๆแล้วไอ้ตัวนี้มันอาจจะลึกไปนิดนึงนะผมจะพูดเพื่อให้เข้าใจง่ายๆคือการควบคุม water activity ก็คือควบคุมปริมาณ free water คือน้ำในที่อยู่ในผิดพันธุ์เนี่ยให้มันต่ำกว่าสภาวะที่เชื้อราจะเกิดขึ้นได้นะครับด้านขวามือนั่นก็เป็นบล็อกไดแกรมนะครับเนื่องจากว่างานบรรยายวันนี้เราไม่ได้เน้นเรื่องด้านวิศวกรรมมากก็ให้ทราบว่าเราสามารถที่จะควบคุมสภาวะแวดล้อมที่ไม่ให้เกิดเชื้อราขึ้นได้นะครับส่วนในรายละเอียดท่านผู้ร่วมสัมมนาสนใจก็มาพูดคุยกันได้นะครับอันนี้เข้าเรื่องเราก็คือว่าสารอัลฟาท็อกซินเนี่ยไปทำอะไรในร่างกายเราอันนี้ถ้ามองเข้าไปในระดับของ DNA แล้วเนี่ยไอสารก่อมะเร็งชื่ออัลฟาท็อกซินมันไปทำให้ไอรหัสพันธุกรรมที่อยู่ในโครโมโซมทั้งหลายเนี่ยมันแดเมจก็เกิดการผิดเพี้ยนขึ้นนะไอตัวนี้เป็นสาเหตุหลักเลยนะครับของไอที่ร่างกายเราแบ่งตัวผิดมาเป็นเซลล์มะเร็งเนี่ยนะครับก่อนหน้านี้เรากลับมาดูนิดหนึ่งว่าเอ๊ะทำไมปัญหาเรื่องนี้มันเป็นปัญหาสำหรับประเทศไทยและในประเทศอื่นเขามีปัญหานี้ไหมก็พบว่าปัญหาที่เหมือนกันเราเนี่ยก็อยู่ในแถบประเทศที่อยู่ในแถบเส้นศูนย์สูตรทั้งหมดนะเส้นศูนย์สูตรก็คือประเทศที่อยู่ในแถบเรียกร้อนชื้นนะส่วนไอ้ปัญหาที่เราคุยกันเนี่ยในประเทศเมืองหนาวนะอย่างเช่นในยุโรปหรือในอเมริกาเหนืออะไรเนี่ยปัญหาก็จะน้อยกว่าเราเพราะว่าอากาศเขาเย็นแห้งนะลามจะเริ่มเติบโตได้ช้าแล้วก็เกิดได้ยากกว่าอันนี้เป็นสถิตินะครับจากองค์การกรมอุตุนิยมวิทยาของบ้านเราเนี่ยเขาเก็บไว้10ปีแล้วเขามาเฉลี่ยให้ดูนะครับเห็นว่าประเทศไทยตลอดทั้งปีเลยนะทุกภาคเลยนะครับค่าความชื้นสัมผัสเฉลี่ยเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ70กว่าถึง80ทั้งปีเลยนะครับอันนึงที่น่าสนใจอันหนึ่งที่เราเข้าใจกันผิดมาตลอดนะครับก็คือเรื่องของแต่ละฤดูเนี่ยอันนึงผมชี้ให้ดูก่อนนะครับว่าปกติแล้วเราเข้าใจว่าฤดูหนาวเนี่ยความชื้นสัมผัสมันจะต่ำแต่จริงไม่ใช่นะเอาดูภาคเหนือนะภาคเหนือฤดูหนาวความชื้นเฉลี่ยอยู่ที่ 73% กลับกันนะในฤดูร้อนเนี่ยที่เราเรียกว่าความชื้นสูงปรากฏความชื้นมันต่ำนะ 68-62% ส่วนหน้าฝนแน่นอนอยู่แล้วฝนตกความชื้นสัมผัสก็สูงนะครับเกณฑ์ความรู้นะฮะก็คือถ้าความชื้นสัมผัสเกิน 60% ขึ้นไปนี่ลาเจริญเติบโตได้ดีหมดนะครับแล้วยิ่งอากาศร้อนด้วยมันก็จะเติบโตได้เร็วมากนะครับ
นี้จริงๆไอ้ตัวยานี้ก็เป็นเรื่องอะไรที่เราไม่ค่อยความสนใจเท่าไหร่นะอันนี้จริงๆก็มาจากหนังสือพิมพ์นะก็ตัดเป็นคอลัมน์มาให้ดูว่าไอ้ในกาแฟที่เราพูดถึงเมื่อกี้มันปนเปื้อนไอสารก่อมะเร็งที่ชื่อโอคาท็อกซินเอนะอันนี้ก็เป็นงานที่ทำมาจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับนอกจากนั้นแล้วพวกสมุนไพรแห้งทั้งหลายเนี่ยนะสมุนไพรแห้งทั้งหลายเนี่ยก็พบว่าปนเปื้อนสารก่อมะเร็งที่เชื่ออัลฟาท็อกซินที่มาจากเชื้อราเนี่ยนะครับเพราะว่าประเทศไทยเราอยู่ในแถบร้อนชื้นนะซึ่งมีสภาวะอากาศเหมาะแก่การเจริญเติบโตของไอ้พวกจุลินทรีย์ทั้งหลายเห็ดราทั้งหลายเนี่ยนะครับฉะนั้นอย่างที่บรรยายไปแต่แรกแล้วว่าอาหารแห้งเกิดทั้งหมดนะครับมันปนเปื้อนนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนนิดนึงนะจริงๆแล้วก็ไม่อยากเอามาบรรยายแต่ว่าเป็นเก็บความรู้แล้วกันนะครับอันนี้ได้มาจากสถาบันอาหารนะครับเขาดูนะครับว่าสินค้าที่เราส่งออกไปในอันนี้ประเทศญี่ปุ่นประเทศเดียวนะประเทศญี่ปุ่นนี่เขารับทานงาลูกเดือยเม็ดแมงลักเยอะนะสั่งจากประเทศไทยไปปรากฏว่าใน2554กับ2555เนี่ยไอ้ธัญพืชที่เราส่งไปเนี่ยนะมันพบปนเปื้อนสารก่อมะเร็งชื่ออัลฟาท็อกซินหรือว่าไอ้พวกเชื้อราทั้งหลายถูกตีกลับมา 56% นะครับมาถึงส่งไป100ครั้งเนี่ยตีกลับมา56ครั้งอันนี้พูดติดตลกนิดนึงนะช่วงหลังๆนี่ตีกลับแทบจะไม่มีตีกลับเลยนะครับไม่ใช่อะไรครับเพราะเราส่งออกไม่ได้เราเลยไม่ส่งออกครับก็เลยไม่ค่อยตีกลับแต่ว่าเนี่ยช่วงเนี้ยตีกลับมาเยอะส่วนตีกลับมาแล้วจะเอามาทำอะไรนี่อันนี้ละเป็นฐานที่เข้าใจนะว่าส่งเข้าไปเขาญี่ปุ่นเขารับทานไม่ได้แต่ไม่ทราบคนไทยทานได้เปล่าแต่แน่นอนไม่ได้เอามาทิ้งแน่นอนนะครับอันนี้มาดูจุดเริ่มว่าทำไมทั้งฝั่งผู้ทำวิจัยมาสนใจเรื่องนี้นะครับอันนี้ก็มาจากภาพข่าวที่เราเห็นอยู่นี่นะครับอันนี้ก็เป็นอะไรครับเป็นหอมแดงนะจังหวัดศรีสะเกษนะครับคือจังหวัดศรีสะเกษนี่ปลูกหอมแดงเป็นอันดับต้นๆของประเทศไทยนะฮะดังนั้นเวลาปลูกมาเยอะๆแล้วขายไม่ได้เนี่ยรัฐบาลนะจะต้องไปรับประกันนะรับประกันราคาก็ทำไงก็ไปซื้อแล้วก็มาเอามาเก็บแต่ว่าประเทศไทยมันไม่มีที่เก็บนะครับเพราะว่าเราอยู่แบบร้อนชื้นก็มาใส่กระสอบแล้วก็วางไว้ในโกดังทิ้งไว้ 2-3 เดือนเนี่ยเน่าหมดเลยฮะเน่าหมดเลยเหม็นเป็นกิโลเลยนะนี่ก็คนสู่ศรีสะเกษทราบเลยแล้วทำไงมันเน่าเสร็จแล้วก็เอาไปทำอะไรไม่ได้ก็เอาไปฝังกบครับปีนึงเป็นหลายร้อยล้านเลยนะไอ้ประกันหอมแดงเนี่ยรัฐบาลก็ไปขุดหลุมแล้วก็ไปฝังกบนะเอาไปทำอะไรไม่ได้แล้วมันเน่าแล้วนะครับอันนี้ก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นที่เราสนใจว่าเอ๊ะเราน่าจะมีเทคโนโลยีที่มาช่วยไอ้พวกเนี้ยนะครับช่วยเกษตรกรช่วยอะไรไอ้ตัวที่เรามาเริ่มเป็นครั้งแรกเลยเนี่ยเราเอามาจากตรงนี้ครับการทำพริกแห้งนะอันนี้ทำในประเทศไทยในที่ใส่สโลงเดินนั่นคือคนงานนะจากประเทศเพื่อนบ้านนะก็ใส่สโลงเดินนะรถการเกษตรก็ถึงเวลาแดดออกก็เอาพริกนะมาตากบนลานนั่นนะครับตากบนลานจะดูแล้วมันไม่ค่อยไฮจีนิกเท่าไหร่นะฝนตกบ้างหนูวิ่งกันนะนกขี้ใส่อะไรพอหมดแดดก็ใส่โกยแล้วก็เอาไปเก็บไว้ในโกดังแล้วก็พรุ่งนี้ก็มาตากใหม่นะฮะอันนี้เป็นโลกของความเป็นจริงนะครับแล้วก็มีความคิดว่าถ้าเราสามารถทำพริกแห้งนะหรือมาทำพริกป่นให้มันมีคุณภาพนะอย่างเช่นตัวแรกที่เราทำเลยแล้วก็ไปเอาพริกนะไปซื้อพริกจินดานะจากตลาดไทยเอามาเข้าระบบเราระบบเรานี่เรียกว่า low temp low relative humidity drying นะคือการทำแห้งโดยไม่ใช้ความร้อนนะโดยใช้ความชื้นสัมผัสต่ำเห็นว่าซ้ายมือนั้นเป็นพริกสดที่เอาเข้ามานี่ตัวนี้เป็นพริกกินดานะฮะพริกกินดาขวามือนั้นก็เป็นพริกกินดานะฮะแต่ว่าหลังจากทำแห้งแล้วเนี่ย
มันเลยหน้าไว้แล้วจะเห็นว่าอันนึงที่เราได้มาโดย product นะก็คือเรื่องของ aroma คือกลิ่นของพริกแห้งก็จะหอมมากนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือสีสดมากนะสีเพราะเนื่องจากมันไม่มีความร้อนนะเราก็เลยได้คุณสมบัตินี้เข้ามานะครับหลังจากนั้นเราก็ไปทำกับพริกไทยฮะพริกไทยพริกไทยนี่เราไปที่จังหวัดจันทบุรีนะฮะอำเภอท่าใหม่เขาปลูกพริกไทยค่อนข้างเยอะมากเลยเป็นอันดับต้นๆของประเทศนะครับแล้วก็เอามาทำแล้วก็เข้าโปรเซสนี่นะเอามาเป็นเมล็ดเนี่ยนะเมล็ดสดเนี่ยแล้วก็พอทำแห้งก็ได้ลูกนี้ออกมานะครับจริงๆแล้วประเทศไทยนี่มีของดีเยอะนะอย่างพริกไทยเนี่ยเราได้พันธุ์มาจากเกาะโมลุกะเนี่ยที่เมื่อก่อนแถบตรงนั้นฝรั่งเศสเขามายึดครองใช่ไหมฮะเขาก็เอามาปลูกนะครับรวมทั้งแถวประเทศเพื่อนบ้านเขมรเนี่ยตรงนั้นเนี่ยก็จะมีพริกไทยแต่เขมรเขาเคลมว่าเขาเบอร์หนึ่งของโลกนะฮะแต่จริงๆแล้วมันก็พันธุ์เดียวกับที่ปลูกที่แถวจังหวัดจันทบุรีตราดอะไรนะพวกนั้นที่เขาปลูกพริกไทยได้เนื่องจากว่าเป็นจังหวัดที่อยู่เขาเรียกว่าฝน8แดด4นะฝน8แดด4ก็หมายถึงว่าเขามีฝนมากนะฮะความชื้นสูงไอ้พริกไทยต้องการความชื้นสูงมากนะครับจังหวัดเพชรบุรีนี่สถิตินะฮะใน1ปี365วันนี่เขามีฝนเนี่ย156วันนะ156วันก็พูดง่ายๆ2วันแดดออก1วันฝนตกนะครับคราวนี้มันก็มีปัญหาตามมาก็คือเรื่องความชื้นสูงหลังจากที่เขาได้พริกไทยพริกไทยนี่ออกปีละรอบนะฮะออกประมาณปลายปีเกษตรกรได้มาก็เอาไปตากบนลานซีเมนต์เนี่ยนะครับอันนี้เนื่องจากว่าความชื้นมันสูงเนี่ยมันก็แห้งบางไม่แห้งบางก็ใส่กระสอบไว้ใต้ถุนบ้านนะครับเพราะว่ามันขายครั้งเดียวไม่หมดก็เก็บไว้สองสามเดือนไปเปิดดูในลาเต็มเลยฮะก็ทำไงก็ไปล้างน้ำไปตากแดดใหม่อันนี้อีสานกอมะเร็งเนี่ยมันไปอยู่ที่เม็ดแล้วก็ล้างไม่ออกแล้วครับนะอันนี้ยากสุดนะที่เราทำเนี่ยตอนทำท้ายๆเลยไอ้ที่เราทำครั้งแรกเนี่ยก็มีผู้เชี่ยวชาญทางด้านเกษตรก็มาบอกอาจารย์วีรพลทำไม่ได้แล้วครับเพราะว่าถั่วลิสงเนี่ยมันปนเปื้อนมาแต่ในดินอันนี้ก็เป็นเกร็ดความรู้เหมือนกันนะส่วนใหญ่แล้วเราก็ไม่ค่อยทราบนะว่าไอ้ถั่วลิสงเนี่ยนะครับบางสมัยคนโบราณเขาเรียกถั่วดินเนี่ยทำไมถั่วดินมันมีที่มาอย่างนี้ครับถั่วลิสงเนี่ยเกสรมันจะผสมกันบนอากาศนะพอผสมเสร็จแล้วมันใช้แรงดึงดูดของโลกเนี่ยนะมันจะงอกออกไปแล้วมันก็จะโง่งลงไปในดินนะเพราะฉะนั้นไอ้ถั่วเนี่ยมันไปเกิดขึ้นในดินนะในดินคราวนี้ในดินเนี่ยมันมีอะไรครับมันมีทั้งแบคทีเรียแล้วก็ลาดังนั้นไอ้การที่เกษตรกรเอาถั่วลิสงมาตากแดดก่อนที่จะเข้าเครื่องสีที่เอาเปลือกออกที่จะได้เมล็ดเนี่ยมันก็มีลามาแล้วติดตั้งแต่ในดินมาแล้วนะครับอันนี้เทคโนโลยีที่เราทำได้เนี่ยเราทำยังไงครับอันนี้เป็นเก็ดเลยนะเป็นเก็ดเทคโนโลยีที่เราทำโดยประสบการณ์ของตรงของเราเลยนะเราก็ไปเอาถั่วแต่เรามีข้อแม้ไปเอาถั่วเนี่ยอันนี้ที่อาจารย์ทำนี่ก็ไปเอาถั่วจากตลาดค้าส่งนะที่สี่มุมเมืองเนี่ยก็ไปสั่งแม่ค้าเลยบอกว่าขอซื้อถั่วที่ติดดินมาเลยนะแม่ค้าขายถั่วขายส่งเนี่ยนะก็แปลกใจว่าอาจารย์เพี้ยนหรือเปล่าคนอื่นส่วนใหญ่แล้วก็ต้องการถั่วที่สะอาดอาจารย์ต้องการถั่วที่มันติดดินมาเลยนะก็ซื้อมาเพราะในดินอะไรนะครับในดินเนี่ยมันมีทั้งแบคทีเรียแล้วก็เชื้อรากันอยู่ก็คือว่าถ้าเอาไปตากแดดก่อนนะฮะไปตากแดดก่อนไอ้แบคทีเรียเนี่ยมันจะอ่อนแอกว่าลานะมันก็จะตายไปก่อนพอตายไปแล้วแบคทีเรียแล้วก็เชื้อราเนี่ยมันเป็นอะไรที่ควบคุมประชากรกันอยู่นะครับถ้าหากว่าตัวใดตัวหนึ่งมันหายไปอีกตัวก็จะเริ่มเติบโตได้ดีมากเลยดังนั้นจะเห็นว่าทางการแพทย์เนี่ยเขาจะเน้นนะเรื่องไอ้การกินยาปฏิชีวนะซึ่งจะไปฆ่าไอ้พวกแบคทีเรียเนี่ยถ้ากินมากไปเนี่ยลามาเลยนะลาในร่างกายเราเนี่ยมันก็เกิดขึ้นอันนี้ก็เช่นเดียวกันถ้าเราไปตากแดดก่อนนะฮะแบคทีเรียตายลามาเลยนะไล่ลาที่ตัวแสบเนี่ยนะอันนี้ก็เป็นงานวิจัยที่เราเอามาอ้างอิงนะก็คือไอ้แอสเพอร์จิลัสเนี่ย
มันจะโตได้ดีเมื่อ moisture content ในเม็ดถั่วเนี่ยต่ำกว่า 30% นะต่ำกว่า 30% ก็หมายถึงว่ามันจะโตหลังสุดหลังเพื่อนนะเพื่อนๆตายไปแล้วเนี่ยนะมันจะโตเลยพอโตปุ๊บเนี่ยสารอาหารอยู่ในเม็ดนะมันก็จะเจาะในเปลือกไปอยู่ที่รออยู่ที่เม็ดละดังนั้นเวลาเราไปสีเอาเปลือกทิ้งเนี่ยเม็ดมันก็มีเชื้อราที่มันก็ปล่อยสารอันนี้ก็จะเป็น second metabolism ของไอเชื้อรานะคือเป็นของเสียที่ออกมาจากราคือไอสารก่อมะเร็งชื่ออัลฟาท็อกซินเนี่ยมันก็ออกมานะดังนั้นการทำทั่วไปเนี่ยก็ทำไม่ได้เพราะมันเปื้อนมาตั้งแต่เริ่มเก็บเกี่ยวแล้วแต่เทคโนโลยีที่เรามีเนี่ยทำไงครับเราก็เอาถั่วที่ติดดินมาเนี่ยเอามาล้างเสร็จแล้วก็เอาเข้าระบบเลยเข้าระบบแล้วก็รู้อยู่แล้วว่าไอ้การควบคุมค่า relativity ถ้าต่ำขนาดนี้เนี่ยทั้งราแล้วก็แบคทีเรียมันตายหมดเลยฮะตายพร้อมกันอะไรก็ตายพร้อมกันนะครับดังนั้นเราถึงทำไอ้ถั่วลิสงที่ปลอดสารก่อมะเร็งได้เพราะเราฆ่ามันทั้งคู่ก่อนที่มันจะโตครับอันนี้ก็เป็นเทคโนโลยีที่เราทำนะครับส่วนรายละเอียดเดี๋ยวท่านร่วมผู้ร่วมสัมมนามีคำถามมาสักถามได้นะครับอันนี้ก็เป็นจากงานจริงอันนี้ก็เป็นเรื่องความเป็นจริงนะแล้วก็เนี่ยพอเรากระเทาะเปลือกถั่วอันนี้ไอตอนทำงานวิจัยเนี่ยมันก็ต้องใจถึงหน่อยนะเริ่มทีเดียวก็จ้างคนมาแกะเม็ดถั่วเนี่ยปรากฏว่าวันละ350 บาทแกะยังไม่ถึงกิโลเลยหมดเวลาแล้วก็เลยสั่งเครื่องอันนี้เครื่องกระเทาะเปลือกถั่วซึ่งมีความสามารถกระเทาะเปลือกถั่วได้300 กิโลต่อชั่วโมงนะแล้วก็ซื้ออันนี้นำเข้าจากประเทศจีนเครื่องไอ้พวกนี้เครื่องการเกษตรเนี่ยจีนเดี๋ยวนี้เขาพัฒนาไปไกลนะแล้วก็สั่งซื้อมานะตัวก็เอาสามารถมาทำวิจัยได้แล้วเราก็เอามาเข้าระบบเราแล้วก็ควบคุมค่าไอ้เครื่องมือที่เห็นด้านขวามือนั่นก็คือเครื่องวัด moisture content นะเราก็ควบคุมอยู่ที่ประมาณ10% นะ 10% อันนี้ให้ดูครับอันนี้อันหนึ่งที่เราทำต่อไปก็อันนี้เราเอาคือในกลุ่มเราก็ชอบทานกาแฟกันเหมือนกันนะทานกาแฟแล้วก็รู้แล้วว่ากาแฟที่ทานทั่วไปเนี่ยมันปนเปื้อนมหาศาลเลยกินทุกวันเนี่ยมันก็ไปสะสมนะครับเราก็จากประสบการณ์เราเนี่ยเรามีเทคโนโลยีที่ทำแห้งที่สามารถที่จะทำให้ปลอดเชื้อราได้แล้วก็ทำกาแฟเม็ดกาแฟนี่เรานำเข้าจากดอยที่เชียงใหม่ชื่อดอยแก้วนะอันนี้อ้างอิงเขานิดนึงไปซื้อมาเขาทำเวทโปรเซสเราก็บอกว่าทำเสร็จแล้วก็ใส่ห้องเย็นมาเลยนะแต่นี้ประเทศไทยเรามีระบบโลจิสติกที่ดีนะมีห้องเย็นนะเขาส่งผลไม้เลยลงมาดอกไม้เลยเราก็บอกเอาส่งเม็ดกาแฟที่จากเวทโปรเซสเนี่ยใส่รถลงมาแล้วก็ไปรับที่ตลาดไทยนะก็เป็นถุงแดงเนี่ยเอามาทีละ500 กิโล 1,000 กิโลนะก็มาเข้าระบบเรานะครับอันนี้ก็เป็นต้นน้ำที่เราไปเอามาเป็นกาแฟออร์แกนิกเลยนะฮะเป็นออร์แกนิกเลยปลูกใต้ต้นไม้ใหญ่เลยจากชาวเขาเผาปากยอเนี่ยนะฮะแล้วก็ไปเอาเข้ามานะครับอันนี้ก็เป็นรูปร่างเครื่องนะครับที่เสร็จแล้วเราก็มาเข้าโปรเซสเรานะครับก็ควบคุมค่าความชื้นสัมผัสหรือ moisture content นะให้อยู่ในช่วงที่เราเก็บอยู่ที่ประมาณ10% moisture content คราวนี้มาคุยเรื่องกาแฟนะทำไมกาแฟมันปนเปื้อนมากเม็ดกาแฟไม่ได้ตกดินนะเม็ดกาแฟไม่ได้อยู่ในดินนะครับนี่เราสั่งเลยนะเม็ดกาแฟถ้าตกดินนี่ไม่ต้องเอามาให้เราเลยนะเพราะว่าในดินเราก็รู้ยันมันมีทั้งเชื้อราแบคทีเรียเราก็เก็บแต่ว่าปัญหามันอยู่ตรงนี้ครับปกติแล้วเม็ดกาแฟสดเนี่ยที่เราทานกันเยอะแยะหมดเลยเนี่ยนะว่ากาแฟก็เช่นเดียวกับพริกไทยนะมันออกปีละรอบนะอันนี้เป็นอาราบิก้านี่จะเป็นกาแฟคุณภาพสูงกว่าโรบัสต้านะเราก็ทำยังไงครับก็ปกติแล้วเอาเป็นแบบปกติที่ชาวเขาหรือชาวบ้านที่เขาทำกาแฟเนี่ยนะเขาก็ได้เมล็ดมาได้ลูกมาเป็นลูกเขาเรียกลูกเชอร์รี่นะครับเชอร์รี่นี่ก็คือผลของกาแฟแต่เราไม่ได้กินผลมันนะเรากินเม็ดมันเขาก็เอาผลเชอร์รี่นี่ไปแช่น้ํา2วัน1คืนอะไรเค้าเนี่ยนะ2วัน2คืนเลยให้เนื้อมันเน่าแล้วก็ไปสีออกได้เม็ดออกมาเนี่ยนะเสร็จแล้วเค้าก็ไปตากแดดคราวนี้เนื่องจากว่ามันออกเฉพาะช่วงปลายปีนะปลายปีประมาณเดือน
ธันวามกราเนี่ย2เดือน3เดือนเนี่ยนะปรากฏว่าบนดอยเนี่ยอากาศมันก็เป็นไงครับเย็นนะเย็นแล้วก็ชื้นอีกต่างหากนะครับก็ไปตากแดดแดดก็ไม่ค่อยมีชั่วโมงก็ไม่เกิน 4-5 ชั่วโมงก็หมดแล้วนะใช้เวลาประมาณ20กว่าวันนะ21วันก็แห้งระดับนึงแต่ก็แห้งไม่มากก็ต้องทำไงครับก็ไปใส่กระสอบไว้แล้วเก็บไว้ในโกดังกาแฟนี่นะครับอันนี้ก็เป็นเกร็ดความรู้เหมือนกันมันก็เหมือนกับอะไรฮะเหมือนกับถ้าเราคนพื้นราบก็ดูไอส้มโอแล้วกันส้มโอนครชัยศรีเนี่ยเวลาเราไปตัดลูกมานี่นะตัดผลมันมาเนี่ยเอามาทานเลยไม่ได้เหม็นเขียวครับเขาต้องไปบ่มมะบ่มประมาณ 2-3 อาทิตย์เนี่ยถึงจะมาทานได้กาแฟก็เช่นเดียวกันกาแฟนี่หลังจากที่ทำแห้งเสร็จแล้วเอาไปสีเพื่อไปคั่วทานไม่ได้ให้เหม็นเขียวครับต้องเก็บไว้อย่างน้อย8เดือนนะ8เดือนคราวนี้ถามว่าประเทศไทยมีที่ไหนที่มันไม่มีลา8เดือนในกระสอบนี่เดี๋ยวก็เจอหน้าฝนแล้วลาทั้งนั้นเลยฮะเสร็จแล้วก็ทำไงก็เอาไปสีแล้วก็เอามาคั่วให้เราทานอันนี้ไอสารก่อมะเร็งที่เราพูดถึงเนี่ยอัลฟาทับซินโอคาทับซินมันทนความร้อนสูงมันไม่ใช่เชื้อโรคนะฮะมันเป็นสารพิษที่มาจากเชื้อราคือเป็นของเสียที่ลามันปล่อยออกมาอย่างเช่นอัลฟาทับซินเนี่ยต้องใช้อุณหภูมิถึงประมาณ260ถึง270องศาในเวลาประมาณครึ่งชั่วโมงนะกว่าจะทำลายมันได้ถึงตอนนั้นเราทานไม่ได้นะกลายเป็นถ่านมันแล้วไอของพวกนั้นนะครับดังนั้นไอ้ที่องค์การอนามัยโลกบอกให้ร้ายแรงที่สุดเนี่ยเพราะว่ามันไม่สามารถที่กำจัดได้โดยวิธีที่ทำการปรุงอาหารเนี่ยทำไม่ได้นะทำไม่ได้มันยังอยู่ตรงนั้นนะครับนะครับอันนี้ก็เป็นอะไรที่เราทำเสร็จแล้วเราต้องไปทดสอบนะฮะเพราะเราทำเองทดสอบเองไม่ได้แล้วก็ไปทดสอบกับที่เซ็นทรัลแลบนะเราเห็นว่าของเราเนี่ย not detect เหมือนกันนะฮะโอค่าท็อกซิน A นี่ not detect เลยนะไม่มีคือตรวจไม่เจอนั่นเองนะครับอันนี้เป็นกรีนคอฟฟี่บีนนะกรีนคอฟฟี่บีนนะครับแล้วเราก็เอามาคั่วนะอันนี้ก็เป็นงานที่เราทำจนถึงเราทำตั้งต้นน้ำถึงปลายน้ำเลยนะแต่ว่าเราไม่ได้ปลูกเองนั่นเองเราก็ไปเอาจากเกษตรกรมาฉีดแล้วก็มาเข้าโปรเซสเรานะครับอันนี้เดี๋ยวอาจารย์จะขอเบรกไว้นิดนึงเดี๋ยวให้อาจารย์ลุงโรจน์สรุปแล้วก็เดี๋ยวจะไปต่อนะครับผมขอบคุณครับอาจารย์ครับก็ผมดูแล้วมีคำถามเข้ามานะฮะบ้างนะครับอาจารย์จะพักสักครู่ใช่ไหมครับผมจะได้คุยครับอาจารย์ก็เลยครับนะครับคราวนี้ต้องเรียนอย่างนี้นะครับเพื่อสมาชิกหลายๆท่านนะครับผมเท่าที่ทราบเนี่ยก็มาจากชมรมนะครับมาจากสมาคมศิษย์เก่านะครับซึ่งก็เชื่อว่ามีหลายท่านเป็นวิศวกรนะครับหรือว่าเรียนมาทางสายวิทยาศาสตร์นะครับจะเรียนบอกว่าอย่าเพิ่งเบื่อนะครับเราไม่ใช่หมอแล้วเราไม่ใช่นักชีววิทยานะครับแต่ว่าผมพยายามจะเชื่อมโยงให้เห็นภาพว่าสิ่งที่อาจารย์วิรพลท่านเล่าให้ฟังตั้งแต่ต้นเนี่ยนะครับเป็นจุดที่เกิดมาจากหลังจากจุดเริ่มต้นที่เราพบว่าเราทำงานวิจัยด้านพลังงานนะครับจริงๆเราทำในเรื่องของการที่จะควบคุมความชื้นนะครับแต่ว่าไอ้อินพุตที่เข้ามาเนี่ยเราก็พบว่ามันมีเรื่องของการเป็นมะเร็งเยอะนะครับแล้วเราก็ไปดูว่าตัวมะเร็งเองเนี่ยครับก็มีปัจจัยในการเกิดเนี่ยนะครับถ้าที่ฟังคุณหมอเนี่ยก็ง่ายๆนะครับแยกเป็น2ปัจจัยปัจจัยภายในนะครับอย่างที่อาจารย์วิพลท่านเอาตัวเลขมาให้ดูกันเนี่ยนะครับว่าไม่ว่าพันธุกรรมหรืออะไรในร่างกายเนี่ยมันก็ประมาณ 5-10% นะครับที่เหลือนี่เป็นปัจจัยภายนอกที่เรานำเข้าไปเองนะครับไม่ว่าจะเป็นการสูบบุหรี่นะครับหรือการทำอะไรที่เป็นเอ็กซ์ตรีมนะครับอย่างมะเร็งผิวหนังเนี่ยก็เป็นเรื่องของการตากแดดนานนะฮะอยู่ภายใต้ UV นานๆนะครับหรือแม้กระทั่งเรื่องใกล้ตัวเราก็คือการที่เรารับประทานอาหารที่มีสารก่อมะเร็งนะครับคราวนี้สารก่อมะเร็งเนี่ยในที่นี้เนี่ยถ้าพูดถึงสารอาจจะมองว่ามันไม่ใช่สิ่งมีชีวิตถูกไหมฮะนะครับแต่เรากำลังพูดถึงเชื้อรานะครับซึ่งอย่างที่อาจารย์เรียกคนท่านเล่าให้ฟังนะครับว่าตัวราเองเนี่ยนะครับไม่ว่าเป็นอัลฟาท็อกซินหรือว่าโอคาท็อกซินเอเนี่ยครับ
ตุรานี่ไม่ได้ไม่จริงๆเขาไม่ได้ทำอะไรแต่ครับตัวสารที่เขาปล่อยออกมาเนี่ยนะครับนั่นแหละที่เป็นสารก่อมะเร็งในร่างกายเรานะครับแล้วก็เราเองเนี่ยนะครับก็ต้องยอมรับนะครับอย่างปัจจุบันเนี่ยเราดื่มกาแฟกันมากขึ้นนะครับตั้งแต่ผมตั้งข้อสังเกตนะครับว่าตั้งแต่ปี2540เนี่ยที่เราเกิดวิกฤตเศรษฐกิจเนี่ยนะครับเฟิร์มใหญ่ๆนะบริษัทใหญ่ๆเนี่ยก็แตกตัวนะครับเพราะนั้นเหมือนกับพึ่งแตกรังนะครับพึ่งก็ออกมานะฮะพึ่งที่ทำงานก็ออกมาเป็นพึ่งบ้านเมื่อพึ่งบ้านแล้วเนี่ยทำไงฮะก็ต้องหาอะไรทำนะครับสิ่งที่สังเกตได้คือว่ามีบูธกาแฟเพิ่มขึ้นเยอะมากนะทุกคนก็จะขายกาแฟนะครับทำให้คนไทยก็เริ่มดื่มกาแฟมากขึ้นนะครับปกติก็ดื่มอยู่แล้วล่ะนะฮะแต่พอความมีวิกฤต40เนี่ยคนก็ดื่มกาแฟมากขึ้นพอดื่มกาแฟมากขึ้นเนี่ยครับจากเดิมที่ใช้กาแฟสำเร็จรูปนะครับผมคงไม่เปิดพูดยี่ห้อนะครับเปิดฝาขวดกาแฟมาก็ตักสายชงน้ำร้อนถูกไหมฮะตอนหลังเราก็ไปดูในเรื่องของการหากาแฟสดมาชงกันนะครับซึ่งอันนี้แหละนะครับพอวิเคราะห์ร่วมกันแล้วเนี่ยก็พอไปดูต้นตอแล้วเนี่ยก็จะเห็นภาพว่าอ๋อก็มีส่วนในการที่จะทำให้เกิดสารก่อมะเร็งเข้าร่างกายเรานะครับอันนั้นก็เป็นที่ไปที่มานะครับว่าอย่างที่ผมจะบอกนะครับว่าเริ่มต้นจากศึกษาเรื่องของความชื้นนะฮะการควบคุมความชื้นจนมาพบว่าทำไงทำให้ผลิตผลทางการเกษตรที่เราจะใช้รับประทานกันเนี่ยปลอดจากเชื้อรานะครับโดยการควบคุมความชื้นนั่นเองนะครับนี่มีคำถามเข้ามาเนี่ยผมขอเรียนถามอาจารย์วิพลนะฮะแทนนะครับคำถามคือว่าถั่วและกาแฟที่เอาไปคั่วแล้วเนี่ยเชื้อราตายไหมครับอย่างที่เรียนไปนะฮะความร้อนที่จะทำลายสารก่อมะเร็ง2ตัวเนี่ยต้องใช้ความร้อนถึง260องศาซีขึ้นไปนะ260องศาซีเนี่ยเอามาทำพวกนี้กลายเป็นถ่านแล้วกลายเป็นคาร์บอนแล้วยิ่งหนักเลยนะครับดังนั้นเราไม่สามารถที่จะทำลายสารก่อมะเร็ง2ตัวนี้ได้ด้วยใช้ความร้อนนะฮะคือในการทำอาหารทั้งหมดไม่สามารถที่จะทำลายมันได้ครับดังนั้นองค์การอนามัยโลกถึงจัดให้อยู่เป็นสารก่อมะเร็งที่ร้ายแรงที่สุดเลยนะร้ายแรงที่สุดครับอันนี้รวมทั้งงาดิบด้วยใช่ไหมอาจารย์ที่งาดิบที่เก็บยังไม่ได้ process งาดิบหมายถึงไงนะงาที่เราคุยกันทำเมล็ดงาอ๋อเรื่องเม็ดงาเม็ดงานี่ก็ปนเปื้อนสารก่อมะเร็งพอๆกับถั่วลิสงเลยนะคือผมเรียนงี้นะคือไอ้พืช2ชนิดเนี่ยมันเป็นพืช น้ำมันนะพืช น้ำมันเนี่ยที่เราทานอร่อยเนี่ยเราทานอร่อยเนี่ยเพราะมันมีน้ำมันนะมีไขมันเนี่ยมันถึงอร่อยนะครับนะมนุษย์อร่อยลาก็ชอบฮะดังนั้นพืช น้ำมันนี่ลาขึ้นได้ง่ายหมดโดยเฉพาะงาเนี่ยงานี้เนื่องจากว่าเม็ดมันเล็กนะขึ้นที่ผิวมันเยอะมันก็เลยเกิดลาขึ้นทั้งนั้นเลยนะครับครับขอบคุณครับอาจารย์ครับครับอาจารย์ครับโทษครับผมขออนุญาตถามอาจารย์วีพลหน่อยครับครับครับผมเห็นข้อมูลที่อาจารย์บอกว่าประเทศไทยเป็นประเทศร้อนชื้นนะครับแล้วก็สถิติของเราเนี่ยก็คือว่าตอนนี้เนี่ยปีนึงเนี่ยตายกันมากกว่าแสนคนพูดง่ายนะครับถามว่าแล้วไอ้ประเทศรอบๆบ้านเราหรือไอ้พวกตะวันตกทั้งหลายหรืออะไรต่ออะไรเนี่ยเขามีปัญหาแบบเราหรือเปล่าครับอาจารย์เหมือนกันครับประเทศที่อยู่แถบเส้นศูนย์สูตรเนี่ยเจอเหมือนกันหมดนะเหมือนกับประเทศเรานะครับครับทีนี้ผมก็แปลกใจว่าอาจารย์มีข้อมูลตัวนี้เนี่ยปีนึงตายไปแสนกว่าคนแล้วทำไมภาครัฐอ่ะไอ้หน่วยงานไหนที่มันจะต้องกำกับดูแลหรือโดดเข้ามาไอ้อะไรเขาเรียกว่ามาสื่อให้กับประชาชนหรืออะไรต่ออะไรเนี่ยตกลงมันหน่วยงานไหนกันแน่เนี่ยผมก็ยังมองไม่ออกเลยอันนี้ผมขอเรียนอย่างนี้เลยนะพอดีอันนี้เราออกอากาศกันอันนี้เป็นเรื่องเขาเรียกว่าเป็นอิชชูที่ละเอียดอ่อนมากนะจริงมันมีกฎหมายบังคับแล้วนะกฎหมายบังคับแต่ว่าหน่วยงานที่จะมาบังคับเนี่ยก็โยนลูกกันนะจริงหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงก็คือกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็กระทรวงเกษตรนะครับกระทรวงสาธารณสุขนี่ก็โดยอย.นะอันนี้จริงๆแล้วเนี่ยปัญหาตรงนี้มันเป็นปัญหาที่หมกไว้ใต้ผมนะครับหมกไว้ใต้ผมเพราะว่าเขาไม่มีทางออกให้กับผู้ประกอบการเพราะว่าถ้าหากว่าเกิดเอากฎหมายนี้นะครับอันนี้พูดในเชิงตลกนิดนึงนะถ้าเอากฎหมายนี้บังคับใช้จริงๆเนี่ยเนื่องจากว่ามันมีโทษอาญาที่เป็นโทษอาญานี่ผมไปคุยกับพวกนักกฎหมายเขาบอกว่ามันมีโทษเป็นอาญาเพราะว่ามันเทียบเท่าเอายาพิษให้คนกินเลยนะ
คุณจะรู้ไม่รู้ก็ตามเนี่ยมันเท่าอันนี้ถ้าเกิดกฎหมายนี่มันใช้ได้จริงเนี่ยนะครับกลุ่มอาจารย์มีรพลรวยเละเลยเพราะถั่วไม่มีใครทำได้เราทำได้อยู่เจ้าเดียวเนี่ยนี่พูดเป็นเรื่องตลกนิดนึงนะครับแต่จริงก็จริงมันก็มีเทคโนโลยีแล้วนะแล้วผู้ประกอบการก็เขาให้เวลาเป็น10ปีนะก่อนที่จะประกาศใช้กฎกระทรวงตัวเนี้ยที่เรื่องมาตรฐานบังคับเนี่ยเขาให้เวลาเป็น10ปีนะเอาผู้ประกอบการมาสัมมนามาอะไรแต่สุดท้ายเขาก็ไม่มีทางออกแต่กฎหมายไม่ต้องออกนะมันก็ต้องออกมารออยู่นั่นนะครับอาจารย์ครับก่อนอาจารย์บรรยายต่อนะครับผมก็มีคำถามต่อเนื่องกับเรื่องเมล็ดงานะครับครับทางผู้เข้าสัมมนาเนี่ยนะครับก็มีประเด็นว่าเอ๊ะปกติงานเนี่ยนะครับน้ำมันเนี่ยที่พูดถึงน้ำมันงานเนี่ยนะคือพอบดแล้วเนี่ยถึงจะได้น้ำมันออกมานี่ถ้าตะกี้ถามว่าถ้างานดิบเนี่ยมันจะเป็นเชื้อรามั้ยมีครับคืออะไรที่เป็นออร์แกนิกนะที่มาจากธรรมชาติเนี่ยเวลามันตายแล้วเนี่ยนะไอ้ลาเนี่ยมันมีหน้าที่ธรรมชาติมันสร้างมาเพื่อให้ย่อยสลายไอ้สารพวกออร์แกนิกทั้งหมดนะครับดังนั้นพืชการเกษตรทุกชนิดนะครับถ้ามันตายแล้วเนี่ยลาก็จะมานะเกิดการจริงไอ้ตัวนี้มาก็เกิดการเน่าเสียเนี่ยเน่าเสียกับแบคทีเรียกับลาเนี่ยนะครับนะดังนั้นงานนี่ถ้าเอามาจากต้นแล้วทิ้งไว้เนี่ยนะมันตายแล้วเนี่ยไม่มีเอนไซม์อยู่แล้วเนี่ยลาเกิดขึ้นได้หมดครับเหมือนกับถั่วลิสงเนี่ยถั่วลิสงตอนอยู่ในดินตอนนั้นมันยังไม่มีไอเชื้อรานะฮะเพราะว่ามันยังมีเอนไซม์อยู่เอนไซม์ที่จะป้องกันตัวมันเองเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะพูดถึงเรื่องไอผิวเปลือกของถั่วลิสงไอที่เยื่อแดงๆที่เราเห็นในรูปเมื่อกี้ที่เราเวลาคั่วเสร็จแล้วไปทิ้งเนี่ยมันมีประโยชน์มากเลยเดี๋ยวจะขออนุญาตบรรยายในสไลด์หลังๆเนี่ยครับครับอาจารย์ครับอีกคำถามสั้นๆนิดนึงครับอันนี้น่าสนใจมากเลยนะครับผู้สัมมนาเนี่ยมีประเด็นว่าเอฟราเนี่ยนะครับอาจจะมีชนิดที่มีประโยชน์และไม่มีประโยชน์หรือเปล่านะครับยกตัวอย่างเช่นอย่างพวกชีสเนี่ยนะครับพวกชีสเนี่ยซึ่งเป็นอาจจะเป็นก็เป็น product ที่เกิดมาจากการมี process ในการทำเนี่ยนะครับแล้วยังมีเชื้อราอยู่ในพวกนั้นครับอันนี้เป็นสินค้าทานกันอันนี้อาจารย์ขอยกตัวอย่างง่ายๆเลยนะจริงลานี่มันมีเป็นล้านชนิดเลยนะล้านชนิดบางชนิดก็มีประโยชน์บางชนิดก็มีโทษเอาง่ายๆเลยนะที่เราเห็นใกล้ตัวเอาเห็ดแล้วกันนะเห็ดนี่มีเป็นหมื่นๆเป็นแสนชนิดเหมือนกันเห็ดบางชนิดทานได้บางชนิดทานแล้วตายเลยนะแบบเดียวกันเลยลาเหมือนกันว่าไอ้ลาตัวไหนมีประโยชน์ลาตัวไหนมีโทษแบบเดียวกับเห็ดเลยเห็ดบางชนิดที่ชาวบ้านไปทานเนี่ยเอามาทานเนี่ยแล้วมันมีพิษนี่ตายเลยนะอันนี้นึกออกใช่ไหมเพราะเห็ดกะลานี่มันตระกูลเดียวกันนะครับดังนั้นไอ้ลาที่มาทำชีสเนี่ยบูชีสเนี่ยนะมันเป็นลาที่มีประโยชน์นะส่วนลาบางตัวมีโทษนะความจริงไอ้อัลฟาซินแบบแอคคิวก็มีนะที่คิวนี่กินเข้าแล้วตายเลยก็มีนะคือปริมาณสูงมากๆในตายเลยนะไม่ได้เป็นมะเร็งนะตายเลยแบบแอคคิวอะไรแอคคิวครับแต่สรุปว่าถ้าเป็นอัลฟาท็อกซินเนี่ยไม่มีโทษครับมันจะมีทั้งโทษแล้วก็มีทั้งประโยชน์ครับต้องเลือกครับดังนั้นผมเข้าใจว่าสไลด์หลังๆอาจารย์เนี่ยก็จะค่อยๆไขปัญหาตรงนี้ไปครับนี่ผมเรียนเชิญอาจารย์อันนี้ก็เอามาเรื่องท็อปิกของเราที่เป็นไฮไลท์นะอันนี้ก่อนที่จะไปอันนี้เป็นเกร็ดความรู้นะตอนผมอ่านเปเปอร์เนี่ยก็จะเจอไอ้ฮีลาเซลล์ฮีลาเซลล์นี่คืออะไรฮีลาเซลล์นี่คือเซลล์มะเร็งนะเซลล์มะเร็งนี่อันนึงเป็นความรู้นะเซลล์มะเร็งนี่ไม่ตายนะมันไม่ตายไม่เหมือนกับเซลล์มนุษย์ทั่วไปนะเซลล์มนุษย์ทั่วไปเนี่ยเวลาเอาไปเพาะเลี้ยงเนี่ยนะมันจะแบ่งตัวได้เต็มที่เลยนะได้50รอบเสร็จแล้วมันก็แบ่งตัวต่อไม่ได้แล้วแปลกไหมฮะเซลล์มะเร็งเนี่ยเอาไปเลี้ยงนะโดยเฉพาะชื่อฮีลาเซลล์เนี่ยฮีลาเซลล์เนี่ยเอาไปเลี้ยงเนี่ยถึงปัจจุบันยังไม่ตายเลยนะมันมาจากไหนฮะไอฮีลาเซลล์นี่มาจากเซลล์มะเร็งของคนที่ชื่อเฮลิกต้าแหลกเฮลิกต้าไอเฮลิกเนี่ยฮีลาเนี่ยมาจากชื่อเขากับนามสกุลเขาเป็นคนดำนะเป็นมะเร็งที่ปากมดลูกตอนนั้นนักวิทยาศาสตร์ก็ไม่รู้ประมาณปี1951เนี่ยประมาณ70-80ปีมาเนี่ยเขาก็เอาเซลล์ตัวนี้ไปเพาะเลี้ยงปรากฏว่าไอ้เซลล์มะเร็งมันไม่ตายนะแล้วเขาก็เอามาใช้ในการพัฒนาไอ้ทดสอบเรื่องมะเร็งไอ้เซลล์ทั้งหลายเนี่ยมีบทความที่เป็นแพทเทนต์เนี่ยออกมาเป็นหมื่นๆแพทเทนต์เลย 11,000 แพทเทนต์นะตอนนั้นก็เป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตที่อเมริกานะเพราะว่าตอนหลังเนี่ยพวกหลานๆเขารู้ว่าไอ้ต
ตาไอ้ยายเขาหรือว่าย่าเขาเนี่ยเอาเซลล์ของย่าเขาไปเพาะเลี้ยงแล้วไปขายเนี่ยนะวันนี้ปัจจุบันเนี่ยไอ้ฮีลาเซลล์เนี่ยเขาใช้เป็นเซลล์ในการทดสอบนะในการทดสอบทำวัคซีนทำการทดสอบไอ้สารที่จะฆ่าเซลล์มะเร็งอะไรเนี่ยอันนี้ก็เป็นเกร็ดความรู้อันนี้ก็มีรูปมาให้ดูนะจริงๆแล้วเซลล์มะเร็งนี่มันไม่ตายนะImmortal นี่คือไม่ตายนะไอ้เซลล์มะเร็งที่มันน่ากลัวมันไม่ตายครับอันนี้ก็เป็นเกร็ดความรู้นะจะได้ให้ผู้บรรยายให้ผู้ร่วมเสวนาไม่เบื่อนะแต่ให้รู้ว่าไอ้เซลล์มะเร็งไม่ตายนะอันนี้มาเข้าเรื่องเราต่อนะครับจากที่เมื่อกี้เราพูดเรื่องพีนัทเนี่ยผมก็ไปเจอคำศัพท์อยู่คำชื่อ less volatile ไอ้ตัวนี้ผมก็ไม่เคยได้ยินนะว่า less volatile คืออะไรเขาไปอ่านเปเปอร์เนื่องจากเราทำถั่วลิสงเราก็เลยสนใจเขาบอกว่า less volatile and it anti aging quality เขาบอกว่าไอ้ถั่วลิสงเนี่ยมันเป็นอะไรที่ต่อต้านความแก่ชราก็เลยน่าสนใจเลยแล้วก็มีงานวิจัยที่ญี่ปุ่นเขาทำนะเขาเอาคนที่คนแก่เนี่ยซึ่งสมองเริ่มเสื่อมเนี่ยนะเขาให้กินถั่วลิสงเนี่ยวันละกำมือหนึ่งปรากฏว่าไอ้คนแก่พวกนั้นน่ะสมองเขากลับมาฟื้นคืนได้ก็เลยเป็นที่สนใจก็เลยมีคำศัพท์ไอ้ตัวนี้ขึ้นมานะคำศัพท์อันนี้ไอ้เลสโซก็คืออะไรผมก็ไปค้นคว้าต่ออันนี้ก็เข้าเรื่องเราละนะไปค้นคว้าต่อไอเลสโซนี่เป็นโฟวานอยก็เป็นอะไรที่ได้จากพืช นะครับมันมีผลในการรักษาหลายอย่างเช่นสามารถยับยั้งหรือชะลอโรคหัวใจและหลอดเลือดและมะเร็งได้เราก็ทำเรื่องมะเร็งอยู่แล้วก็สนใจเอ๊ะตัวนี้มันมาชะลอเรื่องโรคมะเร็งได้ฮะเรื่องโรคมะเร็งได้ก็เลยไปค้นคว้าต่ออันนี้เป็นอะไรที่บ้านเราไม่ค่อยได้ความใจเท่าไหร่ผมก็คุยกับใครก็ไม่ค่อยมีใครรู้เรื่องเรื่องนี้นะก็ไปค้นคว้าเองนะก็พบว่าไอเลสโซเนี่ยเป็นโฟวานอยด์หรือว่าเป็นโพลิฟีนอลซึ่งมาจากพืชเนี่ยนะมันก็มีอยู่ประมาณสัก10กว่าชนิดนะที่เราทำครั้งแรกนี่คือพีนัทรูปซ้ายบนสุดนะปรากฏว่าในพีนัทไอตัวเยื่อแดงๆที่เราคั่วแล้วไปทิ้งไอตัวนั้นน่ะคือสารเลสโซลาเทลนะครับอันนี้ไอเลสโซคืออะไรย้อนหลังนิดนึงนะเป็นเก็บความรู้เหมือนกันประมาณปี1990นะครับนักวิทยาศาสตร์นี้ก็เกิดความสนนเท่ว่าเอ๊ะทำไมคนฝรั่งเศสนะครับไม่ค่อยเป็นโรคหัวใจเขากินอาหารเป็นพวกแฟตฟู้ดนะพวกที่มีไขมันสูงเหมือนกับประเทศในยุโรปอีก18ประเทศนะแล้วก็ในอเมริกาเหนือกินอาหารว่าเหมือนกันนะแต่ทำไมคนฝรั่งเศสเป็นโรคหัวใจน้อยเขาเลยไปทำงานวิจัยโครงการนั้นชื่อ French Paradoxทำอยู่ประมาณ 6-7 ปีแล้วเขาก็สรุปนะครับสรุปว่าคนฝรั่งเศสที่เป็นโรคหัวใจน้อยเพราะว่ากินไวน์แดงเยอะโอ้โหพอเปเปอร์นี่ออกมาท่านนะไวน์แดงขาดตลาดเลยนะและไอ้นี่เรื่องจริงด้วยนะครับไอ้ไวน์แดงเนี่ยมันต่อต้านการเป็นโรคหัวใจนะโรคหัวใจนักวิทยาก็ไปดูต่อไปว่าในไวน์แดงมีอะไรมันมีสารในตัวนี้ชื่อเลสโซลาทอลเนี่ยก็เลยเป็นที่มาว่าเอ๊ะเราก็เลยมาสนใจเรื่องเลสโซลาทอลอันนี้เลสโซลมันเกี่ยวข้องกับมะเร็งได้ยังไงนะเดี๋ยวดูอันนี้ดูนี่ก่อนนะอันนี้ก็เรื่องมะเร็งเหมือนกันนะอันนี้ก็เป็นเกร็ดความรู้นะครับจากกราฟเนี่ยนะแกนนอนนี่เป็นเวลานะแกนตั้งนี่เป็นจำนวนของเซลล์มะเร็งนะฮะในปัจจุบันเนี่ยเทคโนโลยีทางด้านการแพทย์เนี่ยกว่าเราจะดีเทคเจอเซลล์มะเร็งเนี่ยเซลล์มะเร็งต้องโตแล้วประมาณ1เซนนะถึงจะหาเจออันนี้1เซนเนี่ยนักวิทยาศาสตร์เขาก็ประมาณมาว่ามันจะเป็นเซลล์มะเร็งเนี่ยประมาณ10ยกกำลัง9 10ยกกำลัง6นี่ก็คือ1ล้านนะ10ยกกำลัง9ก็คือ1,000ล้านมันต้องมีเซลล์มะเร็งประมาณ1,000ล้านเซลล์เราถึงจะดีเทคเจอนะครับด้วยเทคโนโลยีปัจจุบันเนี่ยนะในระหว่างนั้นนะถ้าหากว่าดีเทคเจอแล้วเนี่ยทำอะไรไม่ได้นะมันก็จะเพิ่มไปเรื่อยๆนะเพิ่มไปเรื่อยๆไอ้เซลล์มะเร็งนี่มันจะเจริญเติบโตแบบเรียกว่าก้าวกระโดดเลยนะมันโตกว่าเซลล์ธรรมดาเยอะมากนะเป็น100เท่า 1,000 เท่าเลยนะครับไอ้ตัวนั้นเราเรียกว่าวอลเบิร์กเอฟเฟคนะที่มันโตเร็วเนี่ยถ้าไม่ทำอะไรแล้วเซลล์มะเร็งถ้ามันเจริญไปถึง10ยกกำลัง12ก็คือล้านล้านเซลล์ก็จะมีขนาดของเซลล์มะเร็งก้อนเนื้อแล้วกันนะขนาด10เซนพอถึง10เซนตอนนั้นโฮสต์เดสคือเจ้าของเซลล์เนี่ยตายแล้วเพราะมัน10เซนมันก็ไปเบียดอวัยวะต่างๆ
อันนี้ก็เรื่องจริงนะที่หมอบอกว่าถ้ามะเร็งเนี่ยถ้าเจอแต่เนิ่นๆเนี่ยโอกาสรักษาหายได้แต่อย่างไรก็ตามโอกาสที่จะเจอเนี่ยมันเป็นไงครับมันไประดับ3ระดับ4แล้วนะครับระดับ3ระดับ4แล้วอันนี้ก็เป็นกลไกนะกลไกการต่อต้านมะเร็งนะอันนี้ก็เป็นเรื่องอะไรที่เรามาแบ่งกันเป็นความรู้แล้วกันนะอันนี้ก็เป็นงานวิจัยที่เราไปค้นคว้ามานะก็พบว่าไอ้เลสโซลเนี่ยมันเป็นสารที่ต่อต้านมะเร็งนะ anti cancer mechanism นะคราวนี้อันนึงที่น่าจะมีประโยชน์นะกับคนที่เป็นมะเร็งแล้วนะฮะคือมะเร็งนี่มันเป็นเซลล์ของเราเองนะมันไม่ใช่มาจากเชื้อโรคมันมาจากตัวเราเองเนื่องจากว่ารหัสพันธุกรรมหรือว่า DNA มัน damage มันเพี้ยนนะฮะก็คือเวลามันแบ่งตัวผิดเนี่ยมันกลายเป็นเซลล์มะเร็งปกติในร่างกายเรานี่ทุกวันเนี่ยเราก็จะมีเซลล์มะเร็งเกิดขึ้นนะแต่ว่าในร่างกายเราเนี่ยถ้าคนปกติแล้วมีสุขภาพที่ดีเนี่ยมันจะมีกลไกที่ทำลายตัวมันเองนะเรียกว่า apoptosis นะมันจะทำลายเซลล์มะเร็งนะครับอันนี้ถ้าเกิดว่ามันทำลายไม่ได้มันเกิดกลายเป็นเซลล์มะเร็งแล้วมันจะเกิดสภาวะเขาเรียก Warburg effect นะ Warburg effect ก็คือไอ้เซลล์มะเร็งเนี่ยมันจะเติบโตได้เร็วมากแล้วมันต้องการสารอาหารนะสารอาหารรวมทั้งออกซิเจนมากกว่าชาวบ้านเขาเยอะนะครับถ้าเกิดเซลล์มะเร็งแล้วอันนี้คำศัพท์ใหม่ที่จะแนะนำนะชื่อ angiogenesis angiogenesis angio แปลว่าเส้นเลือด genesis ว่าเกิดใหม่ไอเซลล์มะเร็งนี่นะครับอันนี้ในร่างกายเราเนี่ยอันนี้จอดลึกไปนิดนึงแล้วกันนะอันนี้เป็นเรื่องของ molecular biology นะครับซึ่งมันเป็นอะไรที่ลึกลงไปหน่อยนะครับแต่ก็เป็นความรู้นะฮะพอเซลล์มะเร็งเกิดขึ้นปั๊บเนี่ยมันจะมีโปรตีนอยู่หลายตัวนะที่จะร้องขอไปที่เส้นเลือดไอ้แต่ตัวที่สำคัญชื่อ VEGF ไอ้ตัวนี้มันย่อจากว่า Vascular Endothelial Growth Factor มันเป็นโปรตีนนะมันจะปล่อยโปรตีนเนี้ยตามรูปนะดูในรูปมันจะปล่อยไปที่เส้นเลือดนะปล่อยไปที่เส้นเลือดพอเส้นเลือดได้รับการร้องขอเนี่ยจากไอ้โปรตีนตัวนี้มันก็จะงอกเส้นเลือดมันงอกได้นะมันก็จะงอกแล้วก็ไปเลี้ยงไอ้เซลล์มะเร็งไอ้เซลล์มะเร็งถ้ามีเส้นเลือดไปเลี้ยงมันเนี่ยคราวนี้ก็โตแบบก้าวกระโดดเลยนะครับอันนี้ก็จากงานวิจัยเช่นเดียวกันไอ้เซลล์มะเร็งนี่นะฮะถ้าหากว่าไม่มีเส้นเลือดใหม่ไปเลี้ยงมันเนี่ยนะครับมันจะโตได้สูงสุดเลยอันนี้เป็นงานวิจัยนะเราขออ้างอีกก็คือมันจะโตไม่เกิน 0.5 มิลลิเมตรนะ 0.5 มิลลิเมตรก็ไม่โตมากกว่านี้ไม่ได้เพราะมันสารอาหารไม่พอมันไปเอาสารอาหารมาจากไอ้เซลล์ข้างเคียงมันนั้นเองมันก็ถูกลิมิตไว้เท่านั้นไอ้เซลล์มะเร็งเนี่ยถ้ามันไม่โตนะหรือว่ามันไม่แพร่กระจายเนี่ยแล้วก็อยู่กับมันไปได้เรื่อยๆนะอันนี้ก็เป็นทางเลือกอีกอันนึงว่าถ้าเราสามารถที่จะยับยั้งไม่ให้เส้นเลือดใหม่ไปเลี้ยงไอ้เซลล์เนี่ยนะเซลล์มะเร็งเนี่ยมันก็จะไม่สามารถที่จะเจริญเติบโตได้นะครับอันนี้ก็มีงานวิจัยนี่ผมว่าคือในไอสารเลสโซลเนี่ยมันมีงานวิจัยออกมาประมาณถึงปัจจุบันประมาณสัก 30,000 งานวิจัยมันมีงานที่เกี่ยวกับโรคหัวใจหลอดเลือดโรค NCD ทั้งหลายเนี่ยมาจากไอการทำงานที่ผิดพลาดของร่างกายเนี่ยไอตัวนึงที่เดี๋ยวผมจะพูดต่อไปคือเรื่องไอไมโตคอนเดรียเนี่ยอันนี้เอาเฉพาะเรื่องของมะเร็งแล้วกันมะเร็งนี่มันจะมีงานวิจัยที่เป็นเปเปอร์ที่ตีพิมพ์ระดับ PubMed นะฮะ Publication of Medicineออกมาประมาณสัก 3-4,000 งานวิจัยเกี่ยวกับไอ้เรื่องเลสโซลเนี่ยนะผู้ร่วมบรรยายอาจจะปัจจุบันเนื่องจากว่าโล่งเปิดกว้างนะในอินเทอร์เน็ตเราไปพิมพ์นะฮะเรื่องเลสโซลกับแคนเซอร์นี่มีเยอะแยะหมดเลยนะอันนี้ก็บทบาทของเลสโซลกับแคนเซอร์เทอราปีนี่แปลว่ารักษานะแปลว่ารักษาแคนเซอร์เทอราปีนะอันนี้ผมยกเอามาสักประมาณสัก10กว่าเปเปอร์มาให้ดูอันนี้ก็เป็นแคนเซอร์พรีเวนชั่นนะครับเป็นการป้องกันนะ prevention and treatment ก็คือการรักษานะอันนี้เขาทำตั้งแต่โรเดนก็เป็นหนูทดลองจนถึงคลินิคอลไทรอัลคือไอเลสโซลนี่เขาเอามาทำกับคนแล้วนะเอามาทำวิจัยกับคนนะครับอันนี้ผมไปเร็วๆเลยแล้วกันนะฮะอันนี้ก็เป็นเลสโซลนี่เป็น promising agent เป็นสารที่มีอนาคตแน่นอนอันนี้เข้ามาใช้กับโคโลเล็กทัลนี่ก็มะเร็งลำไส้เนี่ยแคนเซอร์เนี่ยในการป้องกันแล้วก็
ทรีทเมนต์นะโดยการที่โฟกัสไปที่โมเลกุลาร์เมคานิซึมนะครับอันนี้ก็แอนตี้ทูเมอร์ก็ต่อต้านในเนื้องอกเนี่ยก็คือมะเร็งเนี่ยจากสารเลสเตอรอลอันนี้แกสติกแคนเซอร์แกสติกแคนเซอร์คือมะเร็งกระเพาะอาหารนี่คนไทยก็เป็นเยอะนะมะเร็งกระเพาะอาหารนี่ส่วนใหญ่แล้วก็จะเสียชีวิตนะฮะส่วนใหญ่แล้วก็เสียชีวิตอันนี้ก็ potential use of resveratrol for cancer prevention อันนี้ก็มีศักยภาพนะในการป้องกันนะอันนี้ป้องกันนะในการป้องกันอันนี้ก็เป็นเปเปอร์อันนี้ทำที่ประเทศฝรั่งเศสนะฝรั่งเศสอันนี้คนไทยก็เป็นเยอะอันดับ3นะ breast cancer ก็คือมะเร็งเต้านมไอ้เลสซอนี่จะไปซัพเพลสนะไปยับยั้ง invasion ก็คือการแพร่กระจายนะการแพร่กระจายของไอ้เซลล์มะเร็งเนี่ยโดยการ inactivateไอ้สัญญาณไอ้ตัวนี้มันเจาะลึกไปนิดนึงแล้วอันนี้เราไว้โอกาสหลังแล้วมาบรรยายต่อในเรื่องโมเลกุลาร์ไบโอโลจีแล้วกันนะครับอันนี้ก็เป็นอะไรครับเป็นเรสโซอินฮิบิตก็คือยับยั้งโปรเกรสชันก็คือการเจริญเติบโตของเซอร์วิคอลแคนเซอร์เซอร์วิคอลนี่ก็คืออะไรครับก็คือมะเร็งปากมดลูกเนี่ยนะไอ้นี่ก็ไปยับยั้งนะไปยับยั้งอันนี้ก็เป็นอันนี้คนไทยก็เป็นเยอะเหมือนกันนะ pancreatic cancer อันนี้มะเร็งตับอ่อนเนี่ยมะเร็งตับอ่อนนะครับไอเลสโซนี่ก็ไปแอมิโอเลตนี่ก็คือไปชะลอหรือยับยั้งเนี่ยการเกิดมะเร็งที่ตับอ่อนนะครับอันนี้ทำที่รู้สึกจะเป็นประเทศจีนนะอันนี้สองอันนี้น่าสนใจมากด้านซ้ายมือก่อนนะด้านซ้ายมือนี่ก็เป็นบทบาทของเลสโซฮอลในการป้องกันและรักษามะเร็งเลยนะอันนี้น่าสนใจเพราะว่าทำที่อเมริกานะครับที่ฮูสตันนะที่อะไรส่วนขวามืออันนี้เป็นเปเปอร์ตีพิมพ์เมื่อปีที่แล้วนะคือเลสโซฮอลเนี่ยมันมีศักยภาพในการสเตบิไลซ์จีโนมไอ้ที่เราเป็นมะเร็งเนี่ยเพราะว่าไอ้จีโนมหรือว่ารหัสพันธุกรรม DNA เรานี่มันเพี้ยนนะมันเกิดจากไอ้สารก่อมะเร็งทั้งหลายที่ไปกระตุ้นมันทำให้มันแบ่งตัวผิดเนี่ยไอ้เลสโซนี่มันจะไปอะไรนะครับไปสเตบิไลซ์ก็คือไปทำให้ไอ้จีโนมเนี่ยมันกลับมาแก้ไขให้ถูกต้องได้นะอันนี้แก้ไขจริงๆรายละเอียดมันลึกมากนะแต่ว่าให้เข้าใจแล้วกันว่าไอ้ตัวเนี้ยมันสามารถที่จะไปแก้ที่ต้นเหตุเลยนะครับอันนี้ทำที่ญี่ปุ่นนะที่ศูนย์มะเร็งของญี่ปุ่นเลยนะครับในเรื่องการที่ไอ้เลสโซนมันมีศักยภาพในการสเตบิไลซ์จีโนมเนี่ยอันนี้ต่อไปไอ้ potentialก็คือศักยภาพของเลสโซนในการต่อต้านมะเร็งเนี่ยแล้วก็ต่อต้านการอักเสบเนี่ยนะเขาจะเทอราพีเนี่ยก็คือการรักษาเนี่ยต่อต้านเขาก็มีงานวิจัยว่าไอ้เลสโซนเนี่ยข้อดีอันนึงคือมันไม่มีผลข้างเคียงนะกับการที่เราจะใช้เลสโซนเนี่ยคือแม้ว่าจะมีความเข้มข้นสูงมันก็ไม่มีแอดเวิร์ดเอฟเฟกต์ในคล้ายๆว่าแอดเวิร์ดเอฟเฟกต์ที่เราไฮไลท์สีเหลืองนี่ครับอันนี้เมื่อกี้เรารู้จักแล้วเลสโซคืออะไรอันนี้ในท้องตลาดเนี่ยอันนี้ในภาคปฏิบัติแล้วก็จะมีอยู่3รูปแบบแบบที่1ก็คือแบบซินเทติกแบบ2แบบแพนเอ็กสแทคแบบที่3แบบเฟอร์เมนเทชันแบบหมักนะแบบสังเคราะห์เนี่ยเนื่องจากว่าในธรรมชาติเลยเนี่ยนะไอเลสโซที่มันมีอยู่ในธรรมชาติมันมีอยู่น้อยมากๆเลยนะอย่างเช่นในองุ่นที่องุ่นแดงเนี่ยที่เราบอกว่าที่มาจากเฟนพลอกที่มันไปทําไวน์แดงมันทํามาจากองุ่นในองุ่นเนี่ย 1.2 กิโลเนี่ยมีเลสโซอยู่ที่1มิลลิกรัมเองไอเลสโซเนี่ยมันอยู่ที่ผิวเปลือกบางๆไอที่หุ้มองุ่นอยู่นะครับเรากินองุ่น 1.2 กิโลได้เลสโซ1กิโล1มิลลิกรัมเองฮะดังนั้น
ในทางการค้าเขาก็เลยใช้วิธีสังเคราะห์ขึ้นมาแต่การสังเคราะห์นี่มีข้อดีคือราคามันถูกกินแล้วไม่ค่อยได้ผลนะครับร่างกายดูดซึมได้ต่ำนะเรียกว่า poor bioavailability อันที่สองเนี่ยเป็นแบบ plant extract เนี่ยคือมาจากพืชเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยได้ผลจริงแต่ว่าอาจจะราคาสูงนะเพราะว่าในพืชมันมีอยู่น้อยมากนะต้องสกัดจากพืชที่มีคุณสมบัติที่ให้ไอสารเลซอตัวนี้ส่วนในแบบที่3แบบที่3นี่ก็มาจากการหมักนะการทำไวน์แดงนี่ไม่ผ่านโปรเซสของความร้อนนะดังนั้นมันก็เลยอยู่ในไวน์แดงแต่ว่าอย่างไรก็ตามไวน์แดงมันก็ทานมากก็เมานะถ้าจัดปริมาณที่นักศึกษาประมาณไว้ก็กินวันละประมาณ 3-4 ขวดซึ่งกินไม่ไหวแน่นอนนะครับแต่สำคัญที่สุดนะเวลาเลือกซื้อไอสารเลซอนี่ต้องดูที่ต้องมีออยนะในปัจจุบันก็มีขายบนอินเทอร์เน็ตแต่ว่าแบบลักลอบขายครับไม่มีออยผิดกฎหมายแล้วก็ส่วนใหญ่ก็เป็นแบบสังเคราะห์นะครับอันนี้ก็ต้องดูนะครับคราวนี้อันนึงที่เราทำได้นะเพราะนี่แปลว่าเราทำเรื่องดายิ่งเรื่องทำแห้งมาแล้วแล้วก็พบว่าถ้าการทำแห้งนะโดยอันนี้ดูจากองุ่นอย่างเดียวนะดายเกรฟไอตัวที่เราสนใจคือไอทานเลสโซลาทอลนะถ้าแบบสดเนี่ยนะมันมีปริมาณ 4.2 อันนี้เขาหน่วยไปเป็นไมโครกรัมต่อกิโลอะไรเขาเนี่ยนะครับแต่ถ้าเอามาโอเว่นดายนะเอามาอบแห้งปริมาณมันหายไปเลยนะหายไปเหลือแค่ 10% ของปริมาณแต่ว่าถ้าเอาไปตากแดดเนี่ยหายไปหมดเลยเป็นศูนย์เลยเพราะว่าในแดดเนี่ยมันมีแสง UV นะมันไปทำให้โมเลกุลของไอตัวสารเลซอนมันฉีกขาดหลุดออกไปเลยมันก็ไม่เป็นเลซอทอลแล้วครับแต่ถ้าให้ความร้อนมันก็ถูกทำลายไป 90% นะครับตัวอย่างง่ายๆไอความร้อนมีผลอะไรกับทางด้านการเปลี่ยนแปลงของโมเลกุลนะครับยกตัวอย่างง่ายๆไข่เนี่ยเวลาเราตอกมาเนี่ยไข่ไก่เนี่ยไอ้ไข่ขาวมันจะเป็นวุ้นนะฮะเป็นวุ้นถ้าเราไปให้ความร้อนไอ้วุ้นตัวนั้นนะยังไม่ถึง100องศาแล้ว60องศาวุ้นมันจะกลายเป็นสีขาวนั่นเกิดอะไรขึ้นก็เกิดขึ้นเนื่องจากว่าโมเลกุลของโปรตีนมันฉีกขาดนะฮะเพราะเนื่องจากความร้อนมันทำให้สั้นลงมันเลยเปลี่ยนโมเลกุลจากของเหลวเนี่ยกลายเป็นของแข็งเลยไอ้ที่เราเห็นไข่ขาวเนี่ยที่ให้ความร้อนเช่นเดียวกันไอ้สารเลซซอลเนี่ยถ้าเราไปให้ความร้อนมันก็จะฉีกขาดถูกทำลายไปมันไม่กลายเป็นเลซโซลาทอลแล้วนะครับอันนี้ก็คือความยากว่าทำไมเรารู้ว่าอยู่ในพืชเยอะแยะหมดเลยแต่ว่าเราไม่สามารถที่เอามาได้อย่างอีกอันเมื่อกี้แจ็คฟรุตนี่คือขนุนนะขนุนนี่ก็มีเลซโซลาทอลนะเลซโซแล้วมันอยู่ที่เปลือกฮะตอนทีเดียวเราก็พยายามจะเอาเปลือกมาทำบอกโอ้โหลำบากเลยเปลือกขนุนเอามาทำแห้งนะแต่สุดท้ายเราเอามาจากไอ้นี่ฮะไอ้มาร์โบลี่ที่ทำยากก็คือว่าเนื่องจากว่า 90% ของมันเบอรี่เนี่ยนะไอ้ที่เราลูกจากกันลูกหมอนเนี่ย 90% มันเป็นน้ำเราต้องระเหยน้ำทิ้ง 90% นะครับถึงจะเอาไอสารและเท่านี้ออกมาได้นะครับคราวนี้ขอโอกาสลึกลงไปนิดนึงนะครับเลซอนไปทำอะไรกันในร่างกายเรานะครับเลซอนนี่มันจะไปกระตุ้นยีนอยู่ตัวชื่อ SART1 นะ SART1 เนี่ยนักวิทยาศาสตร์ก็ทำวิจัยเรื่องนี้มาเยอะมากเลยมันเป็นตำแหน่งของยีนนะอยู่บนสาย DNA บนโครโมโซมคู่ที่10แถบแบนที่21แถบย่อยที่3นะปกติไอ้ SART1 มันจะเป็น inactive นะมันจะไม่ทำงานแต่ถ้าเมื่อไหร่เกิดการกระตุ้น SART1 โดยการกระตุ้นไอ้ตัวเลซโซลาทอลตรงนี้มันจะไปจับตัวกับไอโปรตีนที่อยู่ในตำแหน่งของยีนที่ SART1 พอยีน SART1 ที่มันถูกกระตุ้นปุ๊บมันจะผลิตโปรตีนชื่อเซอร์ตูอินนะเซอร์ตูอินจริงไอเซอร์ตูอินมันมีทั้งหมด7ตัวนะ SART1 ถึง7นะซึ่งไอโปรตีนตัวนี้ SART1 ไอเซอร์ตูอินเนี่ยมันจะปกป้องเซลล์จากการอักเสบนะครับแล้วก็สภาวะoxidative state นะภาวะเครียด oxidation เนี่ยซึ่งสองสาเหตุนี้เป็นสาเหตุหลักของความชราภาพและโรคที่เกิดจากความเสื่อมของร่างกายต่างๆโรค NCD ทั้งหลายเนี่ยถ้าเราสามารถกระตุ้น SRT1 ได้มันก็ไปแก้ได้หมดเลยนะแก้ที่ต้นเหตุเลยนะแก้ที่ต้นเหตุเลยนะครับ
ดังนั้นไอ้ตัวนี้มันถึงมีงานวิจัยออกมาประมาณถึงปัจจุบันที่ตีตัวบนพับเม็ดเนี่ยมีอยู่ถึงประมาณ 30,000 กว่างานวิจัยแล้วก็แบ่งเป็นงานวิจัยที่เกี่ยวกับมะเร็งเลยนะฮะจากไอริซอนนี่เป็นประมาณสัก 3-4,000 งานวิจัยจริงไอริซอนนี่มันอยู่ในพวกยาจีนมาตั้งแต่โบราณนะแต่สมัยก่อนเขาไม่รู้จักอย่างเช่นไอตัวที่รู้จักโมรัสอันบ้าถ้ามันโมรัสอันบ้านี่เราพูดไม่มีใครรู้เรื่องแต่เขาบอกคือมันไอมันเบอรี่เนี่ยมันเบอรี่ชื่อทางวิทยาศาสตร์คือโมรัสอันบ้าภาษาจีนเรียกว่าซางไปปี้คนจีนกับญี่ปุ่นเนี่ยเขาใช้อีซางไปปี้หรือว่าไอโมรัสอันบ้าหรือว่าไอมันเบอรี่เนี่ยเอามาทำเป็นยาบทโบราณเนี่ยตั้งนานแล้วเป็นหลายร้อยปีนะแต่เขาไม่รู้จักนั่นเองนะครับว่าไอตัวนี้คือไอเลสโซทอลนะครับอันนี้เป็นกราฟเป็นแผนภูมิแสดงให้ดูทั่วๆไปนะว่าไอเลสโซทอลไปทำอะไรบ้างไอที่เราเริ่มครั้งแรกเนี่ยเรามาสนใจเรื่องprevent aging ก็คือทำให้แก่ช้าเนี่ยตัวนี้เราก็เป็นจุดเริ่มต้นว่าเอ้ยสนน่าสนใจเพราะว่ากลุ่มเราก็เริ่มแก่นะเราก็อยากให้แก่ช้าลงนะก็เป็นจุดที่เราเริ่มนะคราวนี้ประโยชน์มันเยอะมากเลยนะเห็นว่า cardio protective เนี่ย cardio ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการป้องกันเกี่ยวกับโรคหัวใจนะ protect from ischemia ก็เกี่ยวกับไอ้พวกระบบเส้นเลือดทั้งหลายนะ protect from infection อันนี้ก็เกี่ยวกับการติดเชื้อนะ anti-inflammatory ก็คือต่อต้านการอักเสบนะครับ antioxidant นะ antioxidant แล้วก็ต่อไปก็เป็น cancer chemo prevention preventive นะฮะ preventive เสร็จแล้วก็ antiviral มันต่อต้านไอ้เนี่ยด้วยนะฮะไอ้ตัวไวรัสเนี่ยนะครับก็มีงานวิจัยว่าไอ้ SARS-CoV-2ถ้ามาเจอเลสซอนเนี่ยมันต่อสู้กันได้นะต่อสู้กันได้นะครับอันนี้ก็พอดีมันนอกสโคปวันนี้ก็เลยไม่อยากพูดลึกเข้าไปนะแต่รู้ว่ามันต่อต้านไอ้โควิด -19 ได้นะ reduce obesity นี่คือลดความอ้วนได้ด้วย neuroprotective นี่เกี่ยวกับระบบประสาททั้งหลายนะอันนี้ก็เป็นสรุปคร่าวๆนะครับเห็นว่ามันมีงานวิจัยเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพของไอเลสซอลเยอะมากเลยแต่จริงๆแล้วไอตัวที่เราสนใจนะครับอยู่ด้านขวามือข้างบนนะครับ improvement of mitochondrial biogenesis and function ไอไมโตคอนเดรียหรือไมโตคอนเดรียนี่คืออะไรก็คือตัวสร้างพลังงานให้กับเซลล์ไอตัวนี้คือ God คือพระเจ้าของเราเลยนะครับไอก็มีนักวิทยาศาสตร์ก็หลายคนก็บอกว่าไมโตคอนเดรีย is our God นะคือไอตัวเนี้ยถ้าว่าไม่มีตัวสร้างพลังงานในเซลล์นี่เราตายแน่นอนเลยตายนะคือไมโตคอนเดรียนะครับอันนี้ก็เอาเป็นภาพรวมกว้างๆก่อนแล้วกันนะครับในรายละเอียดถ้ามีโอกาสเราก็จะมาบรรยายลึกเข้าไปในตัวนี้นะครับว่าในระดับความสนใจระดับโมเลกุลาร์ไบโอโลจีเนี่ยมันมาไงแล้วไอ้ตัวที่เราคุยนี่มีงานวิจัยออกมาเยอะแยะหมดเลยนะครับแล้วต่อไปเนี่ยอันหนึ่งที่เราเจออันนี้ขอนอกเรื่องนิดหนึ่งแล้วกันแล้วก็มีประสบการณ์นะครับว่าคนเป็นมะเร็งเนี่ยตอนหลังเนี่ยเขาจะมียาชื่อ target drug target drug ก็คืออะไรครับก็คือยามุ่งเป้าตอนหลังก็เริ่มจะมีใช้เยอะแต่ว่ามันไปติดเรื่องราคานะเรื่องราคาผมก็มีประสบการณ์เราก็นั่งคุยกับท่านอาจารย์นุโรจน์เนี่ยอาจารย์นุเดี๋ยวจะเสริมเป็นเกร็ดความรู้เราคุยเรื่องเราก็ทําวิจัยเรื่องมะเร็งแล้วมาดิสคัสกันก็ไปนั่งคุยที่ร้านอาหารก็มีโต๊ะข้างๆก็บอกทําวิจัยเรื่องมะเร็งแล้วทําไมเราเป็นคุณหมอบอกไม่ใช่ผมเป็นนักวิทยาศาสตร์ก็นั่งคุยกันเค้าก็เล่าประสบการณ์เค้าว่าเค้าเนี่ยเป็นมะเร็งที่ปอดนั้น1เซนเค้าก็ไปหาโรงเรียนแพทย์โรงเรียนแพทย์ไม่ต้องออกชื่อนะฮะเค้าก็หมอก็สั่งยาบอกว่าเนี่ยให้กินยาแทเกดดักยาแทเกดดักที่รักษามะเร็งปอดนี่เม็ดละ 7,000 บาทนะกินทุกวันวันละเม็ดปรากฏว่าท่านคนนั้นน่ะทานไปประมาณ3เดือนเสร็จแล้วปรากฏว่าเซลล์มะเร็งมันโตไป5เซนเลยจาก1เซนหมอก็บอกว่าคุณไม่ถูกไอ้ทาร์เก็ตดักตัวนี้นะ
ก็ต้องหยุดกินไปแต่ไม่รู้ไปถึงไงแล้วตอนนี้นะครับเราก็เลยกลับมาคิดถึงตัวเรานะครับถ้าเราเป็นมะเร็งนะที่ปอดเนี่ยแล้วหมอบอกเอ้ยคุณต้องกินยาทาเกตดักนี่เม็ดละ 7,000 เนี่ยแล้วคำนวณแล้วจะกินได้กี่วันก็ไม่รู้นะก็เลยเป็นที่มาว่าเราทำไมสนใจเรื่องนี้แล้วก็เราก็คาดการณ์นะอันนี้คาดการณ์ไม่ยืนยันนะว่าทาเกตดักเนี่ยยาทาเกตดักมันทำมาจากไอ้พวกนี้ไอ้พวกโพลีเฟนอลทั้งหลายเนี่ยไอ้ที่มาจากพืชนี่แหละเพียงแต่ว่าไอ้บริษัทยาไม่บอกเราเองว่ามันทำมาจากอะไรนะครับแต่จากความรู้เบื้อไอ้ที่เราติดตามมาเนี่ยเราก็คาดว่ามันมาจากพวกโพลีเฟนอลเนี่ยแหละครับมาจากพืชเนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นเกร็ดความรู้นะครับเชิญอาจารย์รุ่งโรจน์ครับขอบคุณครับอาจารย์ครับก็ผมก็ขอย้ำตรงนี้นะครับว่าท่านที่เป็นวิศวกรเป็นนักเป็นอะไรที่ออกมาทางเทคนิคนะฮะพอมาฟังเรื่องนี้เนี่ยก็เดี๋ยวจะงงว่าเอ๊ะทำไมสมาคมนะฮะในด้านวิศวกรเนี่ยมาพูดเรื่องแบบนี้นะครับแต่ว่าผมพยายามจะฉายเห็นภาพนะครับโดยการสรุปนะฮะสรุปประเด็นที่อาจารย์วีรพลได้เล่าให้ฟังตั้งแต่ต้นเนี่ยนะครับว่าก็เริ่มต้นจากที่เราทำวิจัยนะฮะในเรื่องของการควบคุมความชื้นนะครับเป็นนั่นคือจุดเริ่มต้นเลยนะครับแล้วก็โจทย์ก็คือว่าเราทำไงถึงเราจะอบแห้งผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรแล้วเนี่ยไม่เสียหายคำว่าไม่เสียหายก็คือว่าสามารถที่จะได้สารอะไรที่อยู่ในอาหารยังอยู่เกือบครบถ้วนนะครับแล้วก็ทำให้หน้าตานะครับยกตัวอย่างเช่นไม่ว่าจะเป็นพริกหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่นั้นหน้าตายังดูดีอยู่นะฮะสียังสดอยู่นะฮะนั่นเป็นจุดเริ่มต้นนะฮะจากนั้นทำไปเนี่ยนะครับก็พบว่าเราก็มีได้รับความรู้เกี่ยวกับเรื่องของผลิตภัณฑ์เรื่องของราเรื่องของอะไรต่างๆเนี่ยนะครับแล้วก็มาพบ resveratrol เป็นสารที่ได้มาจากพืชบางหลายชนิดนะครับแล้วก็เราพบพอเข้าไปดูงานวิจัยต่อไปเนี่ยนะครับที่เราทำรีเสิร์ชเนี่ยก็พบว่าองค์มันมีความสามารถเยอะมากเลยนะครับก็เลยทำให้เราเนี่ยกลับมาดูว่าเราจะหาอะไรเราหาเรสเวอร์ทอลจากไหนได้บ้างนะฮะจากพืชอะไรบ้างนะฮะนั่นเป็นจุดเริ่มต้นนะครับนี่ผมขอเริ่มต้นจากจุดเริ่มนะฮะถัดมาจากการที่เราวิจัยเรื่องการควบคุมความชื้นเนี่ยนะครับมาถึงเรื่องมะเร็งนะครับโดยภาพที่อาจารย์ฉายเห็นนะว่าโอเคตอนนี้เรารู้แล้วว่าคุณเสียชีวิตจากมะเร็งเนี่ยนะครับโดยรวมแล้วเนี่ยนะครับสูงกว่าการเสียชีวิตแบบอื่นๆเยอะโดยเฉพาะสำหรับประเทศไทยเนี่ยนะครับแต่ละปีเนี่ยเมษาแล้วเราก็จะรณรงค์ในเรื่องของการขับขี่ปลอดภัยนะครับลดอุบัติเหตุทางถนนนะครับแต่ว่าพอเทียบตัวเลขกันแล้วเนี่ยนะครับไม่ได้บอกว่าแหมเสียชีวิตโดยอุบัติเหตุเนี่ยเป็นเรื่องจิ๊บจ้อยไม่ใช่นะครับแต่ว่าพอดูตัวเลขแล้วเนี่ยเราก็เห็นภาพเลยว่าคนไทยเราเนี่ยยังเสียชีวิตจากมะเร็งเนี่ยนะครับยังอยู่อันดับหนึ่งอยู่ดีมาตั้งแต่ต้นเพียงแต่ว่าเมื่อก่อนเราไม่ได้คุยไม่ได้พูดถึงไม่ได้การเอาข้อมูลมาคลี่ดูแล้วมาวิเคราะห์ดูนะครับอันนั้นเป็นที่มานะครับจากตรงนั้นเนี่ยนะครับเราก็มาหาว่าไอ้สาเหตุมีอะไรบ้างนะครับอย่างที่เราได้ฟังของคุณหมอก็ชี้ชัดเลยนะครับว่ามาจากกรรมพันธุ์มาจากกินอาหารเข้าไปมาจากได้รับรังสีนะครับนั่นเป็นจุดเกิดมะเร็งนะครับเสร็จแล้วถามว่าเรากำลังจะพูดถึงเรื่องของการรักษาหรือเปล่าไม่ใช่นะฮะเรากำลังพูดถึงว่ามะเร็งเนี่ยนะครับด้วยตัวเลขที่โชว์ขึ้นมาว่ามันเยอะกว่าอุบัติเหตุเยอะมากนะครับแล้วเราจะทำอะไรกับมะเร็งได้บ้างนะครับแน่นอนนะฮะวิศวกรไม่ใช่หมอรักษานะครับนั้นสิ่งที่เราทำได้โดยเกี่ยวข้องกับงานวิจัยของเราคือว่าเอาองค์ความรู้ที่เราดูว่าเราสามารถควบคุมไม่ให้เกิดเชื้อราซึ่งเป็นตัวทำให้เกิดสารก่อมะเร็งเนี่ยเข้าร่างกายเราได้อย่างไรได้บ้างนะนั่นก็เป็นที่มาของเครื่องการควบเทคโนโลยีการควบคุมความชื้นนะครับจากตรงนั้นเนี่ยนะครับก็นำมาสู่อย่างที่อาจารย์มีคนพูดท้ายๆนะครับว่าจากการที่เราทำแห้งนะฮะถั่วนะครับผมเองก็ผมก็ปีแรกๆก็ทานถั่วกันประจำนะครับทานจนเริ่มเบื่อนะครับก็กระซิบอาจารย์มีคนว่าเราน่าจะหาอย่างอื่นมาทำไหมนะครับก็มาเจอเรสเวอร์ทอลนะครับ
แล้วเราก็ไปตามหาต่อว่าเรสโตรท่อเนี่ยมันอยู่ในพืชผักอะไรบ้างนะผลไม้อะไรบ้างก็มีตัวเลือกเยอะแยะไปหมดเลยนะครับที่อาจารย์จะโชว์สไลด์ให้ดูนะครับเราก็เลือกมาตัวหนึ่งนะฮะก็เป็นเรื่องของมอร์เบอรี่นะครับมอร์เบอรี่ซึ่งหาได้ง่ายในบ้านเรานะครับแล้วก็ในมุมของคัมเบอร์เบอรี่เนี่ยเราก็รู้อยู่แล้วว่ามีวิตามินซีสูงมีสารอาหารเยอะนะครับแต่ว่าในมอร์เบอรี่เนี่ยครับมีเรสโตรท่อเยอะพอสมควรนะครับเราก็เลยรวมสกรรมกันทำมอร์เบอรี่แห้งอีกนะครับก็ทำออกมาครับโดยใช้เทคโนโลยีที่เราพูดถึงก็คือการควบคุมความชื้นนะครับนิยามของความควบคุมกันควบคุมความชื้นเนี่ยนะครับในที่นี้หมายถึงว่าเราสามารถที่จะควบคุมให้ความชื้นที่เราต้องการเนี่ยนะครับ อยู่ตรงระดับไหนได้นะครับแล้วให้คงที่อยู่อย่างนั้นเนี่ยนะครับคำว่าคงที่ของผมเนี่ยเดี๋ยววิศวกรหลายท่านบอกว่าแหมจริงเราก็จะนะฮะแต่ให้มันคงที่เลยก็ไม่ได้ก็บอกว่าคงที่ในความเปลี่ยนแปลงเนี่ยนะครับไม่เกิน 2% นะครับของความชื้นสัมผัสที่เราสามารถทำได้นะฮะด้วยเทคโนโลยีณปัจจุบันนี้นะครับจากตรงนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะทำแห้งผลไม้นะผักนะฮะผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรเนี่ยนะครับค่อนข้างดีนะครับแล้วเราก็พบว่าอย่างที่อาจารย์มีคนโชว์ให้เห็นว่าทุกครั้งที่เราทำแล้วมีการส่งไปเซ็นทรัลแลบเพื่อจะวัดว่ามันมีเชื้อราไหมนะครับก็จะพบว่ามันไม่เกิดเชื้อราขึ้นมานะครับทำให้เรามีความมั่นใจว่าอันนี้มันก็เป็นองค์ความรู้อันหนึ่งนะที่เราอาจจะน่าจะเล่าให้กับประชาคมฟังได้นะครับนั่นก็เป็นภาพรวมนะครับซึ่งอาจารย์อาจจะแถมท้ายอีกหลายๆเรื่องนะฮะที่ผมฟังมาตะกี้นะครับไม่ว่าจะในมุมของไมโทคอนเดรียนะครับในมุมของการที่ร่างกายของเราเนี่ยนะครับการแก่เฒ่าเนี่ยเดิมทีเราก็คิดว่าเป็นอะไรเป็นธรรมชาตินะฮะตั้งแต่เราทำวิจัยเรื่องนี้เนี่ยแล้วเราถกเถียงกันเนี่ยนะครับก็อาจจะสรุปได้ว่าความชราก็เป็นโรคชนิดหนึ่งเหมือนกันนะครับโรคความชราเนี่ยคือว่าโรคที่เกิดจากร่างกายของเราเนี่ยผลิตสารไอเซลล์พลังงานน้อยลงคือไมโทคอนเดรียนะครับในร่างกายเราน้อยลงนะครับแล้วถามว่าเราทำยังไงถึงจะอายุยืนนะฮะเซลล์เราเนี่ยดูเหมือนเซลล์ยังหนุ่มๆ นะครับอันนี้ก็ต้องเกิดจากการอาหารดีนะครับสำหรับอาหารนี่เองนะฮะที่เป็นตัวทำนำเอาสารก่อมะเร็งเข้าในร่างกายเราด้วยเช่นกันนะฮะขนาดกันไปเพราะนั้นก็จะต้องเราก็ต้องมาดูว่าเราจะบาลานซ์ว่าอะไรที่เรารับประทานเข้าไปเนี่ยนะครับแล้วมันทำให้เกิดสารก่อมะเร็งน้อยที่สุดเนี่ยมันก็น่าจะดีที่สุดกับร่างกายเราขณะเดียวกันเนี่ยด้วยองค์ความรู้เทคโนโลยีที่เรามีเนี่ยก็ทำให้เราสามารถที่จะเลือกทำอาหารนะครับเก็บอาหารให้อยู่นานขึ้นและมีคุณภาพของสารอาหารเนี่ยนะครับใกล้เคียงกับความเดิมของมันเนี่ยนะครับมากขึ้นมันก็ทำให้ร่างกายเราแข็งแรงขึ้นนั่นหมายถึงว่าไมโทคอนเดรียก็จะหมดช้าลงหมดช้าลงก็คือเราก็แก่ช้าลงนั่นเองนะครับอันนี้ผมก็ขอสรุปไว้อย่างนี้นะครับนี่มีคำถามเข้าใจผมตอบไปบ้างแล้วนะครับแต่ว่าจะเรียนอาจารย์มีผลอย่างนี้ครับว่ามีคำถามต่อเนื่องนะครับในเรื่องของเชื้อรามานะครับอาจารย์ครับนะครับอันแรกก็คือที่ 60% ที่บอกว่าเราคุมความชื้นได้เนี่ยนะครับแต่ว่าถ้าเกิด 60% เนี่ยเชื้อราจะเกิดนะครับอัตราการเกิดนี่จะเร็วแค่ไหนนะครับผมก็ให้คำตอบไปบ้างแล้วนะครับอาจารย์ว่าเชื้อราที่เราเห็นเนี่ยก็คือ เห็นตอนที่เชื้อรามันเยอะแล้วเราถึงจะเห็นถูกไหมครับเชื้อรามันเล็กมากนะครับตอนเกิดเนี่ยเราคงไม่เห็นหรอกนะครับแต่พอรวมตัวกันแล้วนะครับเหมือนกับมะเร็งนะฮะเซลล์มะเร็งเนี่ยเซลล์เดียวเนี่ยเราคงมองไม่เห็นนะฮะนอกจากใช้วิธีการทันสมัยที่จะตรวจพบว่าเรามีเซลล์มะเร็งนะครับแต่การจะตรวจพบได้เนี่ยครับมันต้องเป็นระยะที่ถ้าเทียบกับระยะก็คงระยะ 2-3 แล้วเราถึงจะเห็นเซลล์มะเร็งนะครับซึ่งมันก็อาจจะอันนึงอาจจะสายเกินแก้ถ้าเราไม่มีวิธีการรักษาหรือเราไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีนะครับนั้นเชื้อราก็คงเหมือนกันนะฮะตัวเขาเล็กเนี่ยนะกว่าจะรวมกันได้เนี่ยให้เราเห็นเนี่ยก็คงใช้เวลาหลายวันนะครับอาจารย์มีอะไรเสริมไหมครับครับอันนี้จาก
งานวิจัยจากประสบการณ์ตรงเลยนะครับอย่างเชื้อราที่เกิดในถั่วลิสงเนี่ยมันจะเกิดหลังจากที่ไม่มีแดดคือตอนมีแดดเนี่ยความชื้นอาจจะไม่สูงพอที่จะเชื้อราเจริญแต่ว่าหลังจากที่ไม่มีแดดเนี่ยนะฮะเชื้อราก็เจริญเติบโตโดยเฉพาะไอตอนที่เราไปเก็บไว้เนี่ยครับมันก็เจริญเติบโตแต่นั้นเทคโนโลยีที่เราทำอย่างเราทำกาแฟเนี่ยไอกาแฟที่เราเก็บบ่มคนอื่นเขาเก็บไว้อาจจะ8เดือนแล้วมาคั่วเรากินซึ่งคุณภาพมันจะไม่สูงในกาแฟที่มีคุณภาพสูงมากๆเนี่ยหลายยี่ห้อก็โฆษณาว่าเขาสามารถที่จะเก็บไว้ได้เกิน3ปีแล้วค่อยมาคั่วนะอันนี้ก็จะเป็นกาแฟที่มีคุณภาพนะแต่ใน3ปีเนี่ยเขาเจอมะเร็งไอเจอสารของมะเร็งจากราแน่นอนเลยนะดังนั้นไองานที่เราทำเนี่ยนะที่เราเก็บกาแฟเนี่ยนะเดี๋ยวให้ดูรูปกาแฟตอนนี้เราเก็บไว้อยู่ประมาณ4ปีแล้วนะฮะ4ปีอันนี้ก็เป็นในห้องสโตรเรจของเรานะเราก็จะเก็บไว้เป็นเวลา4ปีแต่ว่าดังนั้นเนื่องจากว่าเรามีเทคโนโลยีที่สามารถควบคุมค่าความชื้นสัมผัสเราควบคุมตลอด24ชั่วโมงเลยครับนะแล้วก็สามารถเพิ่มลดด้วยนะฮะเพราะว่าค่า relative humidity นี่ขึ้นอุณหภูมินะอันนี้พูดเป็นในด้านวิศวกรรมก็คือว่าถ้าหากว่าความชื้นนะที่เราเรียกว่าความชื้นสมบูรณ์เนี่ย absolute เนี่ยถ้ามันมีค่าคงที่เนี่ยนะแต่ถ้าอุณหภูมิเปลี่ยนแปลงนะอุณหภูมิเปลี่ยนแปลงยกตัวอย่างเช่น3องศามีอุณหภูมิเปลี่ยนแปลง3องศาไอ้ค่า relative humidity มันจะมีการเปลี่ยนแปลง10กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับ10กว่าเปอร์เซ็นต์ดังนั้นในปกติแล้วในกลางวันกลางคืนเนี่ยประเทศไทยเรามีอุณหภูมิแตกต่างกันเกือบ10องศานะดังนั้นถ้าเราไม่มีการควบคุมค่าความชื้นที่มีค่าคงที่นะความชื้นนี่หมายถึงค่า absolute เนี่ยนะไอ้ปริมาณ moisture content ในเม็ดกาแฟมันก็จะหายไปด้วยนะหายไปด้วยแล้วก็ขาดทุนนะเพราะว่าพืชผลทางการเกษตรในเราซื้อขายกันที่น้ำหนักนะดังนั้นไอ้เทคโนโลยีที่เราทำนี่คือเราควบคุมค่า relative humidity ให้มีค่าคงที่ตลอดเวลาโดยที่ไม่ขึ้นอยู่กับค่าของอุณหภูมินะฮะอันนี้เป็นโนฮาที่ค่อนข้างยากมากเลยนะที่เราสามารถควบคุมได้ตลอด24ชั่วโมงโดยไม่ขึ้นอยู่กับค่าอุณหภูมินะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่เราเก็บกาแฟไว้ดังนั้นกาแฟที่เราเก็บไว้เนี่ยก็จะการันตีไม่มีสารก่อมะเร็งนะเราก็เคลมว่าเราเป็นรายแรกๆเลยนะฮะที่ทำได้อันอื่นเขาก็ยังทำไม่ได้นะเขาก็ให้ผู้บริโภคทานแล้วก็อันนึงเนื่องจากว่าธุรกิจแฟนมันใหญ่มากนะเราก็ไปต่อสู้เขาไม่ได้นะเราไปต่อสู้เขาไม่ได้เราก็เลยนำเสนอในส่วนที่เราทำวิจัยนะทำวิจัยแล้วก็ในด้านการตลาดเราก็ยังไม่ได้ลุกมากนะแต่อย่างไรก็ตามตอนนี้เราก็มีแนวความคิดนะฮะเนื่องจากว่ามาถึงจุดหนึ่งที่คนเนี่ยมันสนใจเรื่องสุขภาพเพิ่มขึ้นแล้วตั้งแต่มีโควิดมาเนี่ยเราก็เลยมีไอเดียอันนี้เสนอเป็นไอเดียกว้างๆนะว่าเราจะทำคือเนื่องจากว่าเรามีไอตัว เรามีตัวไอเรื่องของการขึ้นทะเบียนกับอย.แล้วเนี่ยนะอันนี้ก็เป็นไอเดียนะเผื่อท่านผู้ร่วมสัมมนาคนไหนมีความสนใจอาจจะมาจอยกับเราได้นะอันนี้เดี๋ยวไอพี่จิรศักดิ์เสริมนะครับอันหนึ่งที่เรามีศักยภาพแล้วนะตัวนี้มีศักยภาพแล้วอย่างเช่นตัวนี้อันนี้ก็เป็นอะไรที่มันน่าจะมีบทบาทเพิ่มขึ้นนะครับก็คืออย่างตัวนี้ไอ้ที่เราไปขึ้นทะเบียนอย.ในเรื่องถั่วลิสงเนี่ยที่เราเป็นอาหารสำเร็จรูปพร้อมรับทานเนี่ยเราก็จะทำเป็นถั่วลิสงป่นถั่วลิสงป่นบรรจุในซองแบบคล้ายๆกาแฟทีนวันนะฮะแล้วก็พร้อมรับประทานถ้าเราไปร้านก๋วยเตี๋ยวผัดไทยฮะทีนี้เราจะไปตักถั่วลิสงในพวงก๋วยเตี๋ยวซึ่งเรารู้ว่ามันปนเปื้อนหมดแล้วก็มาทานไอ้ถั่วลิสงที่อยู่ในซองเราเนี่ยเปิดฉีกซองทานพร้อมทานนะเราก็จะใช้เป็นทองเป็นบรรจุในถุงฟอยล์นะเพราะเนื่องจากว่าถ้ามันเจอแสงแดดเนี่ยมันอาจจะเกิดการแคตาไลซ์นะทำให้เกิดออกซิเดชันก็คือทำให้ถั่วมันเหม็นหืนได้นะเราก็จะอัดแก๊สไนโตรเจนเข้าไปด้วยนะเล็กซองเล็กๆนะอาจจะเป็นซองขนาดเท่ากับคอฟฟี่เมดนะแต่เป็น
พริกป่นนะเวลาไปถึงร้านอาหารแทนที่เราจะไปเอาพริกป่นในพวงก๋วยเตี๋ยวแล้วก็ฉีกซองตรงนี้รับทานนะอันนี้เนื่องจากว่าอันนี้มันก็พร้อมหมดแล้วนะฮะว่าเรามีทะเบียนของอย.อย.อะไรเรียบร้อยแล้วเราก็มีสติฟิเคตว่าถ้าคุณทานของเราเนี่ยคุณปลอดภัยอ่ะคุณทานอร่อยด้วยนะอร่อยแล้วก็ปลอดภัยนะไม่ใช่อร่อยอย่างเดียวนะผมเนื่องจากว่าเราก็ทำงานกับคณะการแพทย์นะเราก็มีงานวิจัยร่วมเยอะแยะหมดเลยนะอันนี้ซึ่งมันเลยสโคปนี้เราก็ยังไม่พูดถึงแล้วกันนะจริงเรามีงานวิจัยเกี่ยวกับเรื่องโรคภูมิแพ้นะฮะเราไปทำเกี่ยวกับการกำจัดไอไรฝุ่นด้วยนะแล้วก็ทำงานวิจัยก็ทางด้านการแพทย์เราก็ไปคุยทุกอาจารย์หมออาจารย์หมอเขาก็ทราบเรื่องพวกนี้นะเพราะเขามีวิชาที่เรียนทางการแพทย์ก็คือ toxicology นะโรคเกี่ยวกับเป็นวิชาเกี่ยวกับความเป็นพิษนะเขารู้จักไอ้ตัวนี้ดีนะเขาบอกเขาไม่รับทานนะไอ้พวกนี้แล้วก็แปลกใจถ้ากินก๋วยเตี๋ยวต้มยำไม่ใส่ถั่วลิสงก็ไม่ปวดมันจะอร่อยได้ไงแต่เขาบอกไม่ทานอันนี้ก็จะเป็นทางเลือกให้ผู้บริโภคนะว่าต่อไปคุณหลีกเลี่ยงได้นะหลีกเลี่ยงได้นะส่วนใหญ่แล้วทุกปีนะวันที่4กุมภาพันธ์จะเป็นวันมะเร็งโลกนะก็จะมีแพทย์ผู้ใหญ่ออกมาพูดว่าคนไทยขอให้กินผักออกกำลังกายแต่มันใช่หรือเปล่าก็ไม่รู้ว่ามันจะป้องกันไอ้มะเร็งได้ยังไงถ้ามันไปแก้ที่ต้นเหตุนะครับอันนี้ก็เป็นในความคิดนะเดี๋ยวให้พี่จิรศักดิ์เสริมนิดนึงว่าถ้าเราทำไอ้ผิดพันธุ์ตัวนี้ออกมานะเราเป็นทางเลือกให้ผู้บริโภคเนี่ยเรามันจะมีประโยชน์มากน้อยเท่าไหร่แต่ว่าเราจะเริ่มนะครับเชิญครับพี่ครับขอบคุณครับอาจารย์ครับคือก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นเนี่ยผมขอความเห็นอาจารย์นิดหนึ่งนะครับว่าในฐานะที่ว่าผมก็เป็นผู้บริโภคคนหนึ่งนะอยากจะรู้ว่าพอฟังอาจารย์แล้วเนี่ยไอ้พวกอาหารตากแห้งทั้งหลายเนี่ยมันเป็นอันตรายทั้งนั้นเลยนะครับจะเป็นกาแฟจะเป็นถั่วจะเป็นพริกไทยกุ้งแห้งปลาแห้งอะไรต่ออะไรเรามีวิธีการดูหรือวิธีการเลือกหรือวิธีการอะไรยังไงบ้างที่ว่าเราจะเพรสเซฟตัวเราอะนะเบื้องต้นตรงนี้อาจารย์มีข้อแนะนำอะไรบ้างครับถ้าเริ่มจากถั่วลิสงนี่ 100% ป้องกันไม่ได้เลยครับนอกจากไม่ทานครับครับพริกป่นพริกป่นมันก็ปนเปื้อนหมดคือมันเป็นออร์แกนิกนะมันหลีกเลี่ยงยากนะครับก็คืออันนึงที่เป็นข้อแนะนำก็คือให้อย่าไปทานอะไรที่มันซ้ำๆกันนะให้มันทานหลากหลายให้มันแบบบางคนชอบอะไรก็ทานนั้นๆเยอะๆเลยเนี่ยก็ให้มันหลากหลายก็คือให้ร่างกายมันปรับตัวได้นะครับอันนี้ก็เป็นแนวทางกว้างๆนะฮะแนวกว้างๆแต่ว่าในทางปฏิบัติก็ทำยากนะเพราะว่าทางการแพทย์ก็บอกว่าให้หลีกเลี่ยงนะอย่างเช่นถั่วลิสงก็ให้กินแบบสดใหม่นะคั่วใหม่ๆแต่จริงมันไม่ใช่นะมันปนมาตั้งแต่ post harvest แล้วตั้งแต่หลังการเก็บเกี่ยวแล้วมันเอาออกไม่ได้นะครับดังนั้นแต่ว่าในโลกความเป็นจริงเนี่ยมันหลีกเลี่ยงยากนะหลีกเลี่ยงยากนอกจากว่าเราต้องใช้เทคโนโลยีชั้นสูงที่เราทำเนี่ยครับว่ามันปลอดนะครับอันนี้ก็อันนี้จริงๆเรื่องนี้มันซีเรียสมากเลยนะซีเรียสมากก็เป็นกฎหมายบังคับเลยนะแต่ว่าไม่สามารถบังคับได้ครับครับก็หมายถึงว่าสิ่งที่อาจารย์จะแนะนำก็คือว่าพยายามหลีกเลี่ยงพูดง่ายๆก็คือกินให้น้อยลงกับอาหารพวกตากแห้งทั้งหลายถูกป่ะดีที่สุดก็คือว่าไม่ต้องกิน โอเคทีนี้ผมก็จะเข้าประเด็นที่ว่าที่อาจารย์พูดถึงนะครับว่าที่อาจารย์มีเทคโนโลยีมีอะไรต่อมีอะไรต่างๆนะครับผมอยากจะบอกผู้ที่เข้าร่วมเสวนานะครับว่าถ้าท่านใดสนใจนะครับในเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆในเรื่องพวกนี้เนี่ยติดต่อเข้ามาที่มูลนิธิเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรีได้นะครับตามแอดเดรสที่พวกท่านแอดไลน์เข้ามาอะไรพวกนั้นนะครับในการที่จะมานำหมายถึงว่าอาจจะมาเอาเรื่องของเทคโนโลยีเนี่ยไปดำเนินการต่อหรืออะไรต่ออะไรเนี่ยนะครับสามารถที่จะคุยกันได้นะครับอันนี้คือยินดีคือพูดง่ายว่าเราในฐานะที่เป็นสื่อกลางนะครับเราเป็นมูลนิธิเนี่ยเราก็อยากจะสนับสนุนให้
สังคมไทยของเราเนี่ยให้ปลอดจากโรคต่างๆเท่าที่จะทำได้นะครับอะไรที่ทางมหาวิทยาลัยเนี่ยมีเทคโนโลยีต่างๆนะครับเราก็ยินดีจริงๆแล้วเนี่ยผมได้คุยกับอาจารย์วีรพลนะครับว่าคือท็อปิกในวันนี้เนี่ยเราพูดถึงเฉพาะอาหารแห้งไอ้เทคโนโลยีต่างๆที่จะมาจัดการตัวนี้แต่จริงอาจารย์เนี่ยเขายังมีเทคโนโลยีอีกหลายประเด็นนะครับเดี๋ยวไว้โอกาสหน้าเนี่ยเราคงจะต้องจัดขึ้นมาอีกว่าผมคุยอาจารย์วีรพลกับอาจารย์ลุงโรจน์ก็คือมันจะมีเรื่อง PM 2.5 นี่เป็นต้นนะครับซึ่งมันก็พัวพันไปถึงไอ้เรื่องของภูมิแพ้คือทุกปีอ่ะเดี๋ยวถึงเวลามาละเดี๋ยวก็มาละเดี๋ยวข่าวมันก็ออกมาละเรื่อง PM 2.5 มันเกินค่าตามข้อกำหนดอะไรต่อไม่ไรนะครับมันก็จะมาเป็นพักๆแต่ว่าทางภาครัฐก็ไม่ได้มีหน่วยงานไหนที่จะเข้ามากำกับดูแลว่าแล้วจะบริหารจัดการอย่างไรต่อไปนะครับมันก็จะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆแต่ว่าเราในฐานะที่เราเป็นนักวิชาการนะครับเราก็มีเทคโนโลยีเราก็พร้อมที่จะร่วมมือกับภาคเอกชนนะครับในการที่จะพัฒนาในเรื่องนี้ต่อไปนะครับครับอาจารย์ลุงอาจารย์ลุงโน่นมีคำถามเพิ่มเข้ามาครับอาจารย์ลองดูดิครับครับมีคำถามนะครับขอความเห็นเรื่องราในปลาหมึกแห้งครับว่าคำถามก็จะมีไหมนะครับในปลาหมึกแห้งแล้วก็อันตรายไหมนะครับอาจารย์วีรพลมีประเด็นอะไรตอบไหมครับในปลาหมึกแห้งครับในเรื่องอะไรนะครับราฮะราในปลาหมึกแห้งอ๋อราในปลาหมึกแห้งก็จริงๆเราก็สนใจเรื่องนี้นะฮะแต่ว่าเทคโนโลยีที่เรามีนี่บางอันนี้ต้องเรียนว่ามันบางส่วนก็มีข้อจำกัดนะข้อจำกัดว่าบางครั้งถ้าหากว่าผิดพันธุ์การเกษตรนั้นมันมีปริมาณความชื้นสูงมากๆเนี่ยเราอาจจะใช้ตัวนี้ไม่เหมาะเพราะว่าไอ้มันจะมีคอสนะมันจะมีคอสนั้นเราก็เลยเป็นเน้นไอ้ที่สินค้าที่มันมีมูลค่าสูงนะสินค้าที่มีมูลค่าสูงอย่างเช่นจริงๆแล้วเดิมทีเดียวเนี่ยเราเคยนำเสนอเรื่องนี้กับที่ปรึกษาทางด้านการเมืองนะตอนที่เขามีการเก็บข้าวครับเก็บข้าวที่เก็บในรูปของข้าวสารเนี่ยเราก็รู้อยู่แล้วว่าคุณเก็บไม่ได้หรอกข้าวสารคุณจะเก็บมาเป็น2ปีทั้งปีเก็บไม่ได้หรอกมันเน่าหมดแน่เพราะว่านอกจากมีเชื้อราที่เรารู้จักดีแล้วยังมีพวกมอดพวกอะไรที่คุณไปเอาสารลิเทียมโบรไมด์ไปลมอะไรมากๆก็คนกินก็ตายอีกนะอันนี้เราเคยนำเสนอแต่ว่ากับข้าวเนี่ยเนื่องจากว่าเป็นโครงการใหญ่มากก็ไม่ได้รับการสนใจนะก็ผลลัพธ์ก็เห็นนะเน่าเยอะแยะหมดเลยนะฮะก็มาจากเชื้อราเนี่ยไอ้คราวแล้วที่เราหมดไปกี่แสนล้านนะฮะก็เรื่องข้าวเนี่ยจริงเนื่องจากว่านักการเมืองเขาไม่ได้สนใจเรื่องเทคโนโลยีนะเขาสนใจเกี่ยวกับมวลชนมากกว่าดังนั้นก็อันนี้ก็เห็นผลนะฮะเราก็เคยนำเสนอนะครับบางครั้งงานที่เราทำมันก็มีคือก็ไม่ได้สวยงามมาตลอดนะก็กว่าที่จะคนที่จะรู้เนี่ยก็น้อยนะฮะถึงตอนหลังเนี่ยที่คนเริ่มสนใจเพราะมันมีหลักฐานเชิงประจักษ์ว่าคนไทยเสียชีวิตจากมะเร็งตายปีเป็นแสนๆเลยแล้วไม่มีใครสนใจตอนนี้ก็เริ่มคนก็เริ่มสนใจแล้วก็เริ่มกลับมามองที่ตัวเองนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามก็เป็นข้อดีนะเราก็คิดเป็นข้อดีว่าเรามีเทคโนโลยีที่รองรับอยู่แล้วยิ่งแต่ว่าถ้าหากว่าไอ้ตัวนี้มันจุดประกายได้เมื่อไหร่เนี่ยมันก็จะมีผลประโยชน์ในรูปของส่วนรวมนะฮะส่วนรวมคือถ้าคนอายุเกิน50ขึ้นไปเนี่ยอันนึงไม่มีอะไรสำคัญและยิ่งใหญ่ไปกว่าสุขภาพแล้วครับนะถ้ามีสุขภาพที่ไม่ดีเนี่ยแล้วก็พอดีผมคุยกับผู้ใหญ่นะก็บอกว่าอาจารย์วีรพลผมเตรียมไว้แล้วเนี่ย20ล้านเตรียมให้หมอป้นเวลาไปโรงพยาบาลทีนึงเนี่ยถ้าเป็นโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยบางครั้งต้องวางเงินก่อนเลยนะแล้วก็ถ้ามะเร็งเนี่ย20ล้านก็เอาไม่อยู่แล้วครับอันนี้ก็เป็นในความคิดเราว่าอย่างน้อยเราก็ได้ทำงานที่ตอบโจทย์นะตอบโจทย์สังคมนะแม้กระทั่งโจทย์มันชัดเจนแต่ว่าการตอบรับยังน้อยอยู่แล้วก็รอจริงงานที่เราทำนี่ทำมาใช้เวลาเป็น10ปีนะไม่ได้ไม่ทำ
พิ่งทำนะทำมาเป็น10ปีแล้ว10ปีประมาณ10ปีได้นะอาจารย์โลดนะครับครับขอบคุณท่านอาจารย์ครับผมอยากจะเสริมนะครับว่าถ้าจะถามเราว่าที่มีเราที่เราทำเนี่ยรักษามะเร็งหรือเปล่าเราคงจะออกตัวเลยนะครับแล้วก็เราก็ไม่อยู่ในตำแหน่งที่จะไปรักษาอะไรใครอย่างนั้นนะครับแต่เรางานวิจัยที่เราทำมาเนี่ยแล้วผลเนี่ยนะครับเราก็เชื่อมโยงกันเราก็จะเห็นภาพว่าอ๋อถ้าเผื่อว่าเราสามารถควบคุมความชื้นได้แบบนี้นะครับผลิตภัณฑ์พืชผักผลไม้ผลิตภัณฑ์การเกษตรเนี่ยนะครับหรือออร์แกนิกทั้งหลายเนี่ยนะครับก็จะปลอดจากเชื้อรานะครับซึ่งอันนี้ก็ไปยึดเชื่อมโยงต่อว่าถ้าสิ่งที่เรารับประทานเข้าไปไม่มีเชื้อราแล้วเนี่ยเราก็ตัดปัจจัยภายนอกที่จะใส่เข้าไปในร่างกายเราทำให้เกิดสาเหตุที่เกิดเป็นเซลล์มะเร็งจะเป็นมะเร็งขึ้นมานะครับอย่างเงี้ยนะครับอันนั้นคือเป็นสิ่งที่เราทำนะครับเราก็พยายามเชื่อมโยงแต่เราคงไม่มีความไม่ว่าจะในเรื่องของหน้าที่หรือว่าสิทธิเนี่ยนะที่จะไปบอกว่าเทคโนโลยีนี้รักษานู่นรักษานี้ได้นะคงไม่ใช่อย่างนั้นนะครับแต่ว่าข้อสรุปง่ายๆสั้นๆก็คือว่าซึ่งทุกท่านก็ทราบอยู่แล้วนะครับว่าการที่หลีกเลี่ยงนะครับไม่อยู่ในพื้นที่ที่มีความชื้นสูงนะครับซึ่งสุดท้ายแล้วก็จะเป็นอันตรายต่อปอดเรานะทำให้ปอดบวมมีเชื้อราในปอดนะครับหรือไม่รับประทานอาหารที่มีเชื้อรานะครับหลายท่านอย่างที่หลายคำถามนะที่ถามมาว่าเชื้อราจะเกิดขึ้นเร็วแค่ไหนนะครับอันนี้มีเชื้อราหรือเปล่าเนี่ยนะครับอย่างที่ผมเรียนนะครับเชื้อราเนี่ยนิดเดียวนะตัวนิดเดียวเองนะเพราะฉะนั้นเกิดมาเซลล์2เซลล์คงไม่เห็นหรอกครับตัว2ตัวไม่เห็นนะครับเขาต้องรวมกันเป็นกลุ่มก้อนแล้วเราเห็นถึงเห็นเป็นจุดดำๆนะครับว่ามีเชื้อราเกิดขึ้นนะครับอันนั้นนะครับที่จะบอกว่าคอมมอนเซนส์ก็คือว่าถ้าอาหารเป็นเชื้อราแล้วคงหลีกเลี่ยงไม่ทันนะครับเราอยู่ในระดับที่พอที่จะเหมือนกับเราให้สิ่งดีๆกับตัวเองนะฮะแทนว่าทานขนมปังที่มีราเนี่ยเกิดเสียดายแล้วไปทานเข้าไปเนี่ยเราก็รู้แล้วว่าเรากำลังเอาปัจจัยภายนอกเนี่ยที่ทำให้เกิดสารก่อมะเร็งเนี่ยใส่เข้าในร่างกายเราคงไม่ทำอย่างนั้นนะครับนั่นก็เป็นสิ่งที่เชื่อมโยงกันระหว่างมะเร็งนะฮะเชื้อรานะฮะแล้วก็เทคโนโลยีที่เราพูดถึงก็คือเทคโนโลยีการควบคุมความชื้นนะครับครับผมครับโอเคครับอาจารย์วีพลมีอะไรจะเสริมเพิ่มเติมสุดท้ายไหมครับอาจารย์ครับอันนี้ก็รอคำถามอยู่ฮะเผื่อท่านที่ร่วมสัมมนาคราวนี้อาจารย์จะเน้นนิดนึงเพราะเรากลุ่มเราเป็นวิศวะใช่ไหมอันนี้ก็ถือโอกาสอธิบายลึกเข้าไปนิดนึงนะครับลึกขึ้นนิดนึงจากบล็อกไดอะแกรมนะฮะอันนี้ได้เข้าใจว่าอะไรที่เราสามารถทำได้ก็คืออันที่หนึ่งก็คืออันนี้ถ้าจากไซโคเมตริกชาร์ตนะซึ่งวิศวะก็เรียนเกือบหมดแล้วนะทุกสาขาไซโคเมตริกชาร์ตก็คือค่าความชื้นในอากาศนี่มีอยู่สองค่านะค่าที่หนึ่งเราเรียกว่าค่าแอบโซลูตนะภาษาไทยเรียกว่าความชื้นสมบูรณ์อีกค่าหนึ่งคือค่าเรลิทีฟฮิวมิดิตี้นะคือค่าความชื้นสัมผัสสิ่งมีชีวิตนี่มันตอบสนองกับค่าเรลิทีฟฮิวมิดิตี้นะครับอันนี้ไอ้ค่าเรลิทีฟฮิวมิดิตี้มันไม่มีหน่วยนะมันไม่มีหน่วยค่าความชื้นสมบูรณ์หรือ absolute เนี่ยมันจะมีหน่วยเป็นกรัมต่ออากาศแห้ง1กิโลนะก็คือปริมาณไอน้ำจริงๆที่อยู่ในอากาศเนี่ยประเทศไทยเราอยู่ในแถบร้อนชื้นค่าเฉลี่ยความชื้นในอากาศเรานี่จะอยู่ที่ประมาณ22กรัมนะเฉลี่ยนะฮะ22กรัมต่ออากาศแห้ง1กิโลอันนี้แต่ว่าค่า relative นี่มันบอกเป็นเปอร์เซ็นต์คืออะไรก็คือความสามารถในการอุ้มไอน้ำในอากาศณที่อุณหภูมินั้นว่ามันจะสามารถอุ้มได้กี่เปอร์เซ็นต์แต่ถ้ากับ 100% แล้วคือฝนตกนะก็คือปริมาณไอ้น้ำในอากาศมันอากาศไม่สามารถอุ้มได้แล้วแล้วมันก็ต้องกลั่นตัวเป็นหยดน้ำนะฮะดังนั้นถามว่าทำไมคนอื่นมันทำไม่ได้นะครับไอ้ที่ไม่ได้ก็คือว่าเราจะทำการควบคุมค่าตัวแปร2ตัวซึ่งมันเป็น cross coupling หมายถึงว่าถ้าตัวนึงขยับอีกตัวขยับตามแน่นอนเลยเราใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่า decoupling control นะอันนี้เราใช้ตัว digital signal processor เป็นตัวทำนะแยกตัวแปร2ตัวนะฮะก็คือเอาค่า relativity กับอุณหภูมิแยกออกจากกันแล้วเราถึงไปคอนโทรลค่าของการ
คอนเดนซ์น้ําในอากาศนะคอนเดนซ์น้ําในอากาศอันนี้ก็เสร็จแล้วการควบคุมเนี่ยถ้าหากว่าเราลดมากไปนะอย่างบางคนก็บอกไอ้นี่ผมก็ซื้อเครื่องลดความชื้นมาใช้ปรากฏมันไม่ง่ายอย่างนั้นนะครับเพราะว่าถ้าหากลดความชื้นไปปั๊บเนี่ยอุณหภูมิเพิ่มขึ้นเนี่ยความชื้นคุณหายไปเลยนะหายไปเลยนะครับอย่างที่เมื่อกี้เรียนให้ทราบว่าถ้ามันเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิแค่3องศาเนี่ยค่าความชื้นสัมพัทธ์นี่เปลี่ยนแปลงเกือบ 10% แล้วดังนั้นเราจำเป็นจะต้องมีตัวคอมเพนเซตนะด้านในรกในการเราใช้อัลตราโซนิกทรานซิวเซอร์นะในการเพิ่มปริมาณความชื้นในอากาศเพื่อที่ควบคุมให้ค่าลิมิตนี้ที่มีค่าสูงคงที่ดังนั้นเครื่องเราก็เลยเรียกว่าเครื่องที่ควบคุมค่าวอเตอร์แอคทิวิตี้ให้มีค่าคงที่ไม่ใช่ควบคุมค่า relative เราควบคุมตัวผลลัพธ์เลยนะฮะก็คือ water activity คืออะไร water activity ก็คือปริมาณที่เรียกว่า free water ที่อยู่ในผลิตภัณฑ์ของสินค้าการเกษตรตอนนั้นนะครับให้มีค่าคงที่นะหน่วยของ water activity ก็ไม่มีเหมือนกันนะก็คือเราควบคุมให้ค่าต่ำกว่า 0.6 นะอันนี้ก็เป็นความยากที่เราจะอธิบายคนทั่วๆไปเข้าใจว่าไอ้ที่เราทำนี่คืออะไรนะดังนั้นอันนี้ก็เป็นคำอธิบายทางด้านวิศวกรรมนะครับเผื่อท่านผู้ร่วมสัมมนาจะมีคำถามอะไรเกี่ยวกับทางด้านวิศวกรรมนะครับเป็นครับครับอาจารย์ผมว่าก็เราก็ได้เวลาแล้วก็2ชั่วโมงนะครับฮะครับก็อยากจะให้อาจารย์ทั้ง2ท่านนะครับสรุปนะครับสรุปว่าเนื้อหาสาระวันนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยประโยชน์ที่อยากจะให้ผู้ที่เข้าร่วมรับฟังในวันนี้เนี่ยได้ประโยชน์อะไรบ้างลองสรุปครั้งหนึ่งนะครับเชิญครับอาจารย์ครับอันนี้ผมขอสรุปของวันนี้ก่อนแล้วกันนะฮะก็คือ1นะวันนี้เราก็รู้ว่าเรามีเทคโนโลยีอะไรแล้วที่สามารถจะทำอาหารแห้งนะให้ปลอดจากสารก่อมะเร็งได้นะครับอันที่สองก็คือว่ามะเร็งเนี่ยอันนี้ก็เป็นความรู้พื้นฐานเลยมะเร็งเนี่ยถ้ามันไม่โตนะแล้วก็มันไม่แพร่กระจายไปส่วนอื่นๆนี่เราก็อยู่กับมันได้ไปเรื่อยๆนะนั้นหลักๆทางการแพทย์นี่ก็พยายามทำก็คือไอ้ตัว inhibit angiogenesis ก็คือการยับยั้งการเส้นเลือดที่จะไปเลี้ยงเซลล์มะเร็งเนี่ยมันมีงานวิจัยมาเยอะแยะหมดเลยนะอันนึงที่ผมหลีกเลี่ยงอันนึงที่ผมพูดไม่ได้เลยนะจริงๆแล้วมันมีมาตรฐานของอย.บ้านเราเนี่ยห้ามใช้คำว่ารักษานะเพราะว่าวิศวกรนี่ไปรักษาไม่ได้เพียงแต่ว่าเราก็อ้างอิงจากบทความนะดังนั้นเวลาเราพูดถึงไอ้เทอราปีหรือว่าทรีทเมนต์อะไรทั้งหลายเนี่ยต้องมีที่มาที่ไปนะถ้าไม่มีที่มาที่ไปเนี่ยกระทรวง DSI อาจจะมาเจออาจารย์วีรพลที่หน้าบ้านนะเพราะว่าไอ้พวกนี้มันมีกฎหมายรองรับอยู่นะฮะว่าไอ้การที่เราไปเคลมนะเป็นเคลมอยู่ดีๆไปขี้โม้นะว่าสามารถจะไปยับยั้งการสร้างเส้นเลือดใหม่โดยสารเลสซอนเนี่ยโดนเลยนะอาจารย์ก็จะต้องมีเอกสารอ้างอิงนะฮะเอกสารอ้างอิงนี่ค่อนข้างสำคัญมากครับอันนี้ก็สรุปนะว่าอย่างน้อยวันนี้ก็ได้มาแลกเปลี่ยนความรู้นะฮะที่เราไปทำวิจัยมาศึกษามาที่ว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับคนส่วนใหญ่นะคนหมู่มากเลยเพราะว่าไอ้ตัวนี้มันเรื่องใกล้ตัวมากนะเรื่องใกล้ตัวมากผมเล่าเป็นเรื่องตลกนิดนึงแล้วกันนะก็ตอนเราทำก็จะมีคนมาบอกว่าเอ้ยอาจารย์วีรพลผมกินมาตั้งนานไม่เห็นเป็นไรเลยผมก็จะพูดผมก็ไปต่อล้อต่อเถียงก็ไม่ได้แต่ตอนหลังก็มีความคิดว่าคุณก็ลองไปถามวัดข้างบ้านคุณเนี่ยบอกวันนี้ศพที่เผาวันนี้เป็นอะไรตายนะไปดูมะเร็งนั่นแหละนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องอะไรที่ใกล้ตัวนี่เป็นเรื่องขำๆนะฮะเราไม่ซีเรียสนะครับจะได้มีรอยยิ้มจากผู้ร่วมสัมมนาครับเชิญครับอาจารย์รุ่งโรจน์ครับเข้าใจว่าอาจารย์ก็สรุปประเด็นได้ครบถ้วนนะครับก็แต่ผมขออีกครั้งแล้วกันนะครับก็โดยรวมนะครับก็ภาพรวมนี้ก็คือว่าอาจารย์ไม่ได้เปิดไมค์อ๋อเปิดแล้วนี่ครับผมอ๋อโอเคครับโดยภาพรวมนะครับก็คือพูดถึงว่ามะเร็งนะครับเกิดได้จากหลายสาเหตุนะครับแล้วก็ประเด็นในวันนี้ก็คือสาเหตุที่เกิดมาจากปัจจัยภายนอกที่เรารับประทานอาหารที่มีสารก่อมะเร็งเข้าไปนะครับมาจากอะไรบ้างนะฮะอาจารย์มีผลก็บรรยายให้ฟังแล้วนะครับแล้วก็ตัวที่เด่นที่สุดนะฮะก็คือเชื้อรานะครับเชื้อรา
ครับอันนี้ก็เป็นเราก็มีหลักฐานนะฮะที่ไม่ว่าจะเป็นบทความนะฮะทางวิชาการนะฮะทางการแพทย์นะครับแล้วก็สิ่งที่เราทำก็ปรับทำในมุมของการควบคุมความชื้นเนี่ยนะครับอันนั้นก็เป็นหลักฐานได้นะครับแล้วก็นำไปสู่เรื่องจุดประเด็นสุดท้ายก็คือเทคโนโลยีที่เราเอามาเรียกเอามาช่วยนะครับในการจัดการกับเชื้อราพวกนี้นะฮะโดยอย่างที่อาจารย์วีรพลบอกนะครับเป็นเทคโนโลยีควบคุมความชื้นนะครับเราก็พบว่าถ้าเราควบคุมความชื้นได้ระดับหนึ่งแล้วเนี่ยนะครับเป็นเวลาระยะเวลาหนึ่งแล้วเนี่ยเชื้อราพวกนี้ก็จะตายทั้งหมดนะครับแต่ตะกี้มีคำถามเข้ามาว่าถ้าเอากาแฟเม็ดกาแฟที่มีเชื้อราเนี่ยนะครับมาทำแห้งด้วยระบบของเราเนี่ยเชื้อราจะตายใช่ไหมนะครับผมก็ตอบว่าถูกต้องครับเชื้อราตายนะฮะแต่ว่าผมก็มีโน้ตเพิ่มเติมว่าต้องแยกกันนะครับระหว่างเชื้อรากับโอคราท็อกซิน A ซึ่งเป็นสารก่อมะเร็งที่เชื้อราสร้างขึ้นมานะฮะคนละส่วนกันนะฮะถ้าเชื้อรามาอยู่บนเม็ดกาแฟเราแล้วแล้วเขาสร้างโอคราท็อกซินแล้วเนี่ยนะครับถึงเอาเข้ามาเอาเม็ดกาแฟเนี่ยมาทำแห้งในระบบของเราเนี่ยนะครับเชื้อราตายนะครับแต่โอคราท็อกซินยังอยู่นะฮะเพราะว่ามันเป็นสารที่ไม่มีชีวิตนะครับฆ่าไม่ได้อยู่แล้วนอกจากเผานะครับทำให้มันระเหยไปแต่ประมาณนั้นนะครับอันนี้ก็น่าจะทำให้เกิดความเข้าใจเพิ่มขึ้นนะครับนี่ก็เป็นประเด็นในภาพรวมของวันนี้นะครับครับผมอาจจะถือโอกาสนี้นะครับขอบคุณนะครับขอบคุณมูลนิธินะเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรีนะครับแล้วก็เครือข่ายนะครับหลักๆเลยนะครับพี่จิรศักดิ์นะครับซึ่งถ้าไม่ให้โอกาสวันนี้เราก็คงไม่ได้มานั่งเสนอหน้าคุยกันอย่างนี้นะครับพี่จิรวรรณนะฮะพี่หนูนะครับน้องจุ๊บปู้นะครับที่ช่วยจัดการให้เกิดทอล์กอันนี้ขึ้นมาได้นะครับขอบคุณอีกครั้งครับครับโอเคครับผมขออนุญาตอีกนิดเดียวก็คือว่าเอาละครับวันนี้ผมว่าเราได้ยินชัดเจนนะครับว่าอาจารย์ทั้งสองท่านเนี่ยก็เอาของดีๆมาเล่าสู่กันฟังนะครับว่าต้นเหตุของไอ้เชื้อราที่เกิดจากอาหารตากแห้งนะครับก็พยายามหลีกเลี่ยงกันแล้วกันส่วนที่สองก็คือว่าถ้าท่านใดผู้ประกอบการท่านใดสนใจในเรื่องของนวัตกรรมก็ติดต่อมาที่มูลนิธิได้นะครับอีกเรื่องนึงที่จะต้องประชาสัมพันธ์ต่อก็คือว่ากิจกรรมของมูลนิธิเนี่ยเราก็จะมีอีกนะครับอย่างที่ผมได้ชี้แจงไปแล้วครั้งต่อไปก็คือวันพฤหัสที่28นะครับเดือนนี้จะเป็นเรื่องของประกันภัยงานก่อสร้างที่เราเรียกว่า CAR นะครับฉะนั้นก็ให้ผู้ร่วมเสวนาวันนี้เนี่ยได้ติดตามเราไปเป็นระยะนะครับเราก็จะส่งข่าวสารให้เรื่อยๆครับก็ขอมอบให้กับทางคุณศินาพรเลยครับกับขอบคุณครับต้องขอขอบพระคุณค่ะท่านวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านนะคะอาจารย์จีรศักดิ์ประจักษ์วินัยวดีค่ะอาจารย์วีรพลมวลยกุลและดร.รุ่งโรจน์สงประกอบค่ะที่ทุกท่านให้เกียรติมาร่วมแบ่งปันความรู้ประสบการณ์ของท่านอาจารย์ที่มีมาอย่างยาวนานนะคะถึงแนวทางในการป้องกันสารมะเร็งเข้าสู่ร่างกายด้วยเทคโนโลยีทำแห้งนะคะทำให้ผู้เข้าอบรมที่ได้รับความรู้เป็นอันนี้นะคะสามารถนำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันให้มีสุขภาพแข็งแรงและห่างไกลจากโรคมะเร็งค่ะแล้วก็ต้องขอขอบพระคุณค่ะผู้ใหญ่ใจดีผู้สนับสนุนการจัดอบรมในวันนี้นะคะแล้วก็ต้องขอขอบพระคุณค่ะผู้เข้าร่วมรับฟังการบรรยายทุกท่านนะคะเพื่อเป็นการประเมินการจัดกิจกรรมของทางมูลนิธินะคะจึงขอความร่วมมือผู้เข้าอบรมทุกท่านนะคะประเมินการจัดทำหลักสูตรในวันนี้ให้กับทางทีมงานด้วยนะคะโดยสามารถสแกน QR code ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอณขณะนี้นะคะสุดท้ายนี้มูลนิธิเพื่อการพัฒนาก็ขอจบการบรรยายออนไลน์ในวันนี้ค่ะขอบพระคุณท่านอาจารย์ทั้ง3ท่านอีกครั้งค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับ ขอบพระคุณท่านอาจารย์ค่ะอาจารย์วีรพลอาจารย์รุ่งโรจน์ค่ะครับขอบคุณอาจารย์ทุกท่านค่ะขอบคุณค่ะผมลืมขอบคุณน้องสายของผมไปนะฮะจากคณะพลังงานครับขอบคุณพี่สายด้วยค่ะขอบคุณค่ะน้องสายอ